วัสดีครับ Good evening ladies and gentlemen please welcome to the evolution of international Muay Thai สำหรับวันนี้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ LWC Super Champ นะครับทุกความมันคุณหาได้ที่นี่ครับมวยช่อง8นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราถ่ายทอดสดนะครับที่สนามมวยลุมพินีรามอินทรา 17:30 นเป็นต้นไปนะครับทุกวันเสาร์เรามามั่นกันที่นี่นั่นเองนะครับช่อง8ครับร่วมกับบริษัทเมตาพักจำกัดนะครับเรายังติดตามรับชมกันได้ทางช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube ดูได้หมดเลยนะครับ LWC Super Champมวยช่อง8นั่นเองนะครับเข้าไปติดตามและกด Subscribe กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามีศึกมวยรอบที่จะต่อยวันนี้ชิงวันนี้และเข้ารอบกันวันนี้นะครับกับศึกมวยรอบ Global House Edman Tournament นะครับในพิกัด152ปอนด์สาย A นะครับและยังมีลุ้นรางวัลพิเศษFight of the Night Fighter of the Night นั่นเองนะครับคู่มวยดุเดือดนะครับแล้วก็นักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นั่นเองนะครับชิงเงินรางวัลเนี่ย 10,000 บาทถ้าหากว่าใครโดนใจต่อยมันต่อยดีก็รับไปเลยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครับเราไปต่อกันที่ Global House Edman Tournament ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรนะครับต้องบอกเลยครับว่าวันนี้มีข่าวดีมาฝากกันครับใหม่บัตรเครดิต TTB Global House บัตรที่คนรักบ้านต้องมีนะครับซื้อของแต่งบ้านลดทันที 3% และก็ลด 5% สำหรับค่าบริการคุ้มยิ่งขึ้นนะครับด้วยบริการผ่อน 0% สูงสุด10เดือนทั้งหน้าร้านและออนไลน์ช็อปผ่านบัตรทุก25บาทรับ1คะแนนในบัตรนะครับพิเศษสุดนะครับช็อปที่ Global House รับคะแนนสะสมคูณ3รับไปเลยนะครับพร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 63,000 บาทต่อเดือนนะครับถึงวันนี้ถึง31มีนาคม67สามารถสมัครได้ที่ Global House และก็ TTB ทุกสาขาหรือจะเข้าไปในแอปพลิเคชันก็ได้นะครับ TTB Touch และเว็บไซต์ Global House หรือ TTB สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1160นั่นเองนะครับอ่ะสำหรับไฟท์การ์ดในวันนี้จะมีใครบ้างเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับคู่ที่1นะครับเพชรอุดมเกียรติอุดมนะครับจากโคราชจะพบกับกันดูอาตูไอลาจากแอฟริกาเหนือหรือว่ามอร็อกโกนั่นเองนะครับคู่ที่2นะครับอูซาเอียอิสโมอิลโยนอฟครับขาลุยจากอุซเบจะพบกับอาเมียออลเซนดาไมนี่นะฮะจากอิหร่านคู่ที่3เพชรนงเพชรวังล่างนะครับจากระยองครับเจอกับมาดี้ซาเบตาลีครับมวยจอมผิวจากอิหร่านคู่ที่4ครับเป็นมวยหญิงครับปุณริกาพาเวลครับจากลูกครึ่งไทยอเมริกันพบกับปามิดาอับบาดูซินนะครับอับบาซิดูครับคู่ปรับเก่าสาวเปอร์เซียสายบู๊คู่ที่5เหนือเมฆป้องเซเว่นฟาร์มครับจากอุตรดิตถ์พบกับเคนดูเออร์วิงจากนิวยอร์กคู่ที่6เมตาพาร์คเปิดศึกไต่บัลลังก์ลุมพินีมวย5ยกพิกัด130ปอนด์อัศวเทพสิทธิ์หมวดนิดพบกับงาเทาจิตเมืองนนท์จากยะลาและคู่ที่7ครับชิงแชมป์ศึกมวยรอบ Global House Edman Tournament สาย A พิกัด152ปอนด์ก็มาลุ้นกันว่าคู่ที่1และคู่ที่2ใครจะเป็นผู้ชนะเจอกันในคู่สุดท้ายนั่นเองนะครับและนี่คือ LWC Super Champ เดี๋ยวกลับมากับคู่ชกทั้งหมดสักครู่เดียวครับ LWC Super Champกลับมาต่อกับ LWC Super Champ นะครับ We are live from Lumpini Ram Indra เอาละครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับเราจะเริ่มกันด้วยศึกมวยรอบนะครับ Global House Edman Tournament นะครับศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรนะครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณฉลองครบรอบ26ปี Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรกว่า84สาขาทั่วประเทศล่าสุดที่ The Nine Center ติวานนท์นะครับช็อปผ่านทางช่องทางออนไลน์กันได้ที่ www.globalhouse.co.th นะครับก็หรือแอปพลิเคชันนะครับ Click and Collect เอาละครับเราสามารถติดตามกันได้นะครับในศึกมวยรอบ
เอ็ดแมนทัวร์นาเมนต์นะครับพิกัด152ปอนด์และยังมีรางวัลให้ได้ลุ้นกันอีกนะครับไฟท์ออฟเดอะไนท์คู่มวยดูเดือดแล้วก็ไฟเตอร์ออฟเดอะไนท์ชิงเงินรางวัล 10,000 บาทนั่นเองนะครับเอาละครับคู่แรกสำหรับค่ำคืนนี้นะครับ Fighting out of the blue corner from Morocco please welcome Gandu Atu Aida LWC Superstar for the record of 44 fights 30 victories for the blue corner และนักชกในมุมแดงครับ please welcome from the red corner from นครราชสีมาขอต้อนรับเพชรอุดมเกียรติอุดม LWC Superstarสถิติการชกครับ106ไฟนะครับชนะถึง84ครั้งนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากๆครับมวยฟอร์มสดเปิดเกมลุยนะครับวันนี้ดุเดือดกันตั้งแต่คู่แรกแน่นอนครับสำหรับผู้ชี้ขาดบนเวทีวันนี้คุณอมรชัยวิสูงเรครับสวัสดีครับสถานีโทรทัศน์ช่อง8 King of Fighting Sport นำท่านผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึก LWC ซุปเปอร์แชมป์ประจำวันเสาร์ที่16มีนาคม2567นะครับอยู่กับผมมรุษคงประดิษฐ์และคุณอภิเชษฐ์พิมเจคุณหนุ่ยไดโนครับสวัสดีพี่วอมแล้วก็สวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับเวลาแห่งความมันมาแล้วครับนี่คือ LWC ซุปเปอร์แชมป์ครับประจำวันเสาร์ที่16มีนาคมครับเปิดหัวด้วยมวยรอบเรียกว่ารุ่นใหญ่เลยนะครับ152ปอนด์ครับไม่ได้หาชมกันง่ายๆเลยครับเวทยักษ์ใหญ่แบบนี้ครับไปรู้จักนักมวยทั้งคู่ให้มากขึ้นครับนักชกมุมแดงก็คือเพชรอุดมเกียรติอุดมครับปัจจุบันอายุ23ปีครับจากเมืองยะโมโคราชครับนครราชสีมาสูง177ซมครับ106ครั้ง8ชนะ84แล้วก็แพ้22ครั้งครับล่าสุดเนี่ยเอาชนะโอมามาฮีนะครับส่วนมุมน้ำเงินครับกัตตูอาตูไอลานะครับอายุ26ปีครับจากโมร็อกโกมาเก็บตัวฟิตซ้อมที่ JF Boxing ยิมครับสูง175ซมครับ44ครั้งชนะ30แพ้14ครั้งผลงานล่าสุดแพ้มูฮัมหมัดบากีนะครับดูรูปร่างช่วงชกของทั้งคู่หน่อยครับก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับใกล้เคียงกันเหลือเกินครับคู่เปิดหัววันนี้เขาบอกว่ามวยใหญ่นี่ล้มดังเลยครับต้องมาดูครับวันนี้เปิดหัวกันด้วยศึกมวยรอบ Global House 8 Man Tournament ครับ152ปอนด์ต้องขอบคุณเลยนะครับบัตรเครดิต TTB Global House บัตรที่คนรักบ้านต้องมีซื้อของแต่งบ้านลดทันที 3% และลด 5% สำหรับค่าบริการนะครับคุ้มยิ่งขึ้นด้วยบริการผ่อน 0% สูงสุด10เดือนนะครับสนใจติดต่อได้ที่1160ครับวันนี้คู่แรกนะครับไทยกับโมร็อกโกครับเดี๋ยวคู่ต่อไปนะครับก็ยังคงเป็นมวยรอบGlobal House 8 Man Tournament นะครับอุซเบกิสถานจะเจอกับอิหร่านครับใครชนะก็จะเข้าไปรอชิงชนะเลิศกันในคู่ที่7ครับโอ้น่าสนใจครับคือถ้าไม่ได้ต่อยมือรอบเนี่ยวางเป็นคู่รองคู่เอกได้เลยนะสบายๆนะครับมวยใหญ่แบบนี้น่าสนใจครับแหมใหญ่ด้วยชื่อชั้นดีด้วยนะครับอาวุธมวยไม่ธรรมดาครับนะแต่วันนี้ได้มาชกเป็นคู่1แล้วก็คู่2ครับให้แฟนมวยได้ติดตามกันทักทายโดยแข้งขวาครับทางด้านเพชรอุดมครับผู้ชนะมีเพียงหนึ่งเดียวครับด้วยประสบการณ์นี่โอ้โหถือว่าเพชรอุดมนี่ได้เปรียบเยอะเลยครับแต่ว่าในเรื่องของมวย3ยกอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเป็นฝ่ายเดินบุกเข้าหานะครับเพชรอุดมหัวแข้งซ้ายไปครับกัดดูยังเฉยๆครับยังเป็นผู้รับที่ดีไปก่อนขยับเดินครับเพชรอุดมครับมาด้วยความมั่นใจครับวันนี้โอ้เนื้อตัวดีมากครับสับขาไปก่อนครับฮุกซ้ายครับโอ้วันนี้อาวุธที่ออกเรียกว่าหวังผลทั้งนั้นแหละครับเอาละครับสับขาครับขาซ้ายของกัตตูยังไงครับแม่มีละลังครับกัตตู
เริ่มจะมีวิ่งแล้วครับเจอสับไปที่พับนอกที่ขาซ้ายโอ้โหแผลมันจะเปิดเร็วตั้งแต่ยกแรกเลยหรือครับเนี่ยแน่โดนสับขาดีมีขยมนี่ฮะประโยคขยเยครับเอาละครับเห็นช่องครับเพชรอุดมครับแบบนี้จะปิดเกมไวเลยหรือเปล่าครับหรือว่าจะยังไงดีสับขาไปอีกทีนึงชนะเร็วพักเร็วครับเดินเบียดเข้าไปเลยครับเพชรอุดมครับ1 2ไม่ถึงครับหวนไปอีกทีนึงอ้าวเสียหลักล้มลงไปแหมขาสั่นตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับกระดูหวนไปเลยครับแข้งหน้าหมัดขวามาตอนนี้พวงไปหมดเลยครับกระดูโอ้เลือกครับตอนนี้เพชรอุดมเลือกออกครับคือก็ไม่เร่งไม่ได้ผีผามนะครับเพชรอุดมคือค่อยๆเลือกค่อยๆออกครับนี่ครับแล้วก็เน้นไปที่ขาซ้ายครับแอบเปลี่ยนขาแล้วคุณดุยเอาขวาออกแล้วครับโอ้ยตอนนี้เตะไม่ขึ้นเลยครับหัวไปทีนึงครับเพชรอุดมเตะมันจริงๆครับวันนี้โอ้โหโหยบอกแล้วแววมันออกครับเวลาพอสมควรครับคุณดุยดูครับเพชรอุดมก็ใจเย็นเหลือเกินนะครับแม่ค่อยๆเดินค่อยๆเลือกออกครับต่อยแล้วก็สับอีกทีนึงโอ้โหไหวไม่ไหวครับไหวไม่ไหวครับวนไปรอบเวทีตอนนี้อาศัยเชื่อมไปที่พักพิงเลยครับการดูอาตัวไอล่าดาชงจากประเทศโมร็อกโกนะครับโอ้พับนองพับในนี่แกละเอียดจริงครับวันนี้เพชรอุดมไม่รีบครับค่อยๆเดินเบียดเข้าไปหัวเข้าไปแล้วโอ้ยย่อครับลูกนี้กรรมการยังไม่นับครับแต่ลุกขึ้นมานี่ขยโยกขยเอกแล้วครับแหมขอเน้นๆครับขอเน้นๆดีสัก3เม็ดนี่ไม่น่าจะเหลือโอ้โหดูครับเพชรอุดมก็ใจเย็นเย็นนะฮะค่อยๆเลือกค่อยๆออกครับสับอีกทีนึงครับเอายังไงช่วงปลายยกแล้วครับจะผ่านยกนี้ไปได้ไหมครับกันดูสับศอกครับแหมแต่ก็ใจเย็นเป็นน้ำลวกไก่แล้วครับโอ้โหจะร่วงแรงไม่ร่วงแรงครับกรรมการต้องนับเลยครับในช่วงปลายยกโอ้โหมาอีกสัก2นาทีครับพักสัก2นาทีก่อนยังสู้ครับหมดยกซะก่อนโอ้โหถอนหายใจยาวเลยครับพักกันสักครู่ครับกลับมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับโอ้โหเพชรอุดมนี่ประเภทใจน้ำแข็งเลือดเย็นเลยครับไม่ต้องรีต้องร้อนครับโอ้โหนี่ครับด้านลูกพี่ครับมิสเตอร์เบซาร์ดมาติวเข้มเลยครับการดูอาตูไอล่าครับจะเป็นยังไงยก2นี่ไม่อยากจะคิดครับไปดูภาพช้ากันก่อนเลยโอ้ก็เลยว่านวดขาย้ำมาเรื่อยๆเลยครับตั้งแต่ต้นยกมาจนถึงปลายยกครับนี่ฮะแล้วก็มาได้นับ8ในช่วงปลายยกแล้วแหมระฆังช่วยชีวิตครับทางด้านกันดูนี่ครับจังหวะนี้ฮะที่โดนนับครับบรรดาพี่เลี้ยงทีมงานก็กระตุ้นให้สู้เลยครับกันดูตัวไอล่าเรื่องของหมัดมวยนะครับบนสังเวียนนี้อะไรมันก็ไม่แน่นอนครับสวมหัวใจสิงเลยครับกัดดูเดินเข้ามาเอาโดนเทล้มลงไปอีกมาดูว่าจะเฮิร์ตสู้ได้ขนาดไหนครับมาดูครับขาก็ยังเจ็บอยู่นะครับขาซ้ายครับนี่ฮะต้องเปลี่ยนการครับพยายามจะกัดฟันเอาแข้งที่เจ็บนั่นแหละครับเตะอู้ยจังหวะนี้ยังยั้งไว้ได้ครับแต่ยังลุกเร็วครับเจอศอกแล้วครับกัดดูวงในเอาโดนเทล้มลงไปอีกโอ้ยิ่งลุกยากครับจะเอาอะไรดีครับเลือกครับโอ้โหมาแล้วแข้งขวาครับหมัดขวาไปแหมตอนนี้ไม่รู้จักกันอะไรแล้วครับกันดูครับจัดหนักแล้วครับยกนี้ดูจะเร่งเกมมากขึ้นครับฝั่งของเพชรอุดมเอาแล้วครับขาขาซ้ายยังเจ็บอยู่ครับโอ้ยนี่ครับดูว่าจะทนได้ขนาดไหนครับยังมีโต้มาอยู่นะครับน่าจะจอดป้ายตรงมุมนี้เลยหรือเปล่าครับกัดดูครับไม่อยากออกไปไหนเลยนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับจบแค่อัน2ครับนี่ครับเจ้าตัวก็แหมเซ็งอยู่เหมือนกันแหละครับคืออยากจะสู้ครับแต่ว่าโอ้มันเจ็บเหลือเกินครับขานี่แทบจะยืนไม่ไหวครับกัดดูย้ำมาตั้งแต่ยกแรกครับเพชรอุดมก็ถือว่าได้พักเร็วครับชนะน็อกยกที่2ครับก็ใจสู้เลยครับพยายามเปลี่ยนกาก็แล้วนะครับพยายามที่จะใช้หมัดก็แล้วแต่โอ้โหเพชรอุดมนี่ไม่สะเทือนครับก็ถือว่าไปรอในคู่สุดท้ายแบบไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ครับไปดูไฮไลท์กันอีกครั้งเลยครับปวดไปครับลักษณะคราฟคิกนะครับหรือว่าไต่ไปที่บริเวณข้อต่อคือบรรจงหวนนะครับหวนเข้าไปป้าบก็เรียกว่าหลอกมานานครับต่อยบ้างเตะไปที่ชายโครงบ้างลูกนี้บรรจงหวนเลยครับ
พบกับคุณแตงโมเลยครับเอาละครับและในคู่แรกนะครับผู้ชนะ TKO ได้แก่นักชกในมุมแดงเพชรอุดมเกียรติอุดมจากนครราชสีมานั่นเองนะครับโอ้โหต้องบอกว่าดุเดือดกันไปเลยนะครับตั้งแต่คู่แรกนะครับส่วนคู่ถัดไปครับ Robo House Eightman Tournament นะครับก็จะเข้าไปเจอกันกับนักชกในมุมแดงเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นอูซาเอียอิสโมอึโยนอฟนะครับจากอุซเบกิสถานพบกับดาไมนี่จากอิรักเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับGlobal House เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับเพราะวันนี้ Global House เป็นมากกว่าศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานรากจนถึงของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ถูกคุ้มสินค้าแน่นสะใจ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณกลับมาต่อกับLWC Super Champ นะครับสำหรับค่ำคืนนี้เรามาลุ้นกันต่อนะครับยังมีรางวัลให้ลุ้นกันต่อเนื่องนะครับ Fight of the Night นะครับคู่มวยดุเดือดแล้วก็ Fighter of the Night นะครับนักมวยยอดเยี่ยมนะครับสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนั่นเองนะครับสำหรับคู่นี้นะครับต้องบอกเลยนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปชิงกับคู่แรกแล้วก็จะมาเจอกันในคู่สุดท้ายนะครับ RepresentingFor the blue corner ขอต้อนรับนะครับนักชกจากอุซเบกิสถาน From the blue corner อุซาเอียอิสโมอิลยานอฟชกนะครับในมุมน้ำเงินครับอาเมียออเซนดาไมนี่นะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นนักชกในมุมแดงนะครับแต่ว่านี่คือมุมน้ำเงินนะครับเอาละครับขอต้อนรับนักชกในมุมแดงครับ please welcome from the red corner from Uzbekistan Uzair Ismail Yonov For the record of 20 fights, 17 victories. นี่คือนักชกในมุมแดงนะครับอายุ24ปีนะครับและกรรมการบนเวทีครับคุณบุญเลิศแก้วพิทักษ์ครับมาถึงคู่ที่2นะครับยังเป็นมวยรอบ Global House Eightman Tournament ครับในพิกัด152ปอนด์อุซเยอิสโมอิลยูนอฟจากอุซเบกิสถานครับพบกับอามีฮอเซนดามายนี่จากอิรักพิกัด152ปอนด์นะครับก็พิกัดเท่ากับคู่แรกนั่นแหละครับมาดูครับใครจะเข้าไปชิงกับทางด้านเพชรอุดมเกียรติอุดมที่ไปยืนรออยู่แล้วนะครับมุมแดงก็คืออุซเอียนะครับอุซเอียพีซีมวยไทยที่แฟนมวยชาวไทยรู้จักเนี่ยแหละครับอายุ24ปีครับสูง183เซนติเมตรจากอุซเบกิสถานครับก็มา120ครั้งนะครับชนะ17แล้วก็แพ้3ครั้งนะครับผลงานล่าสุดเนี่ยเอาชนะคะแนนอเล็กซานดูบูมเบียนะครับจากโรมาเนียส่วนทางด้านมุมน้ำเงินครับอาเมียฮอสเซนดาไมนี่อายุเพียง18ปีเท่านั้นเองครับสูง183เท่ากันเลยนะครับลงมา26ครั้งชนะ23แล้วก็แพ้3ครั้งครับก็เป็นอีกหนึ่งนักชกที่มาจากอิหร่านนะครับฝึกซ้อมที่แวร์ชาร์ดวอลเลเยอร์อะคาเดมี่ครับล่าสุดเนี่ยเอาชนะเหนือเมฆป๋องเซเว่นฟาร์มครับนี่คือข้อมูลของทั้งคู่ครับน่าสนใจนะครับอาเมียวเซนดาไมนี่นี่เอาชนะเหนือเมฆซึ่งวันนี้เหนือเมฆก็ชกด้วยนะครับไม่ทราบว่าทั้งคู่ได้ดูการชกของเพชรอุดมมาหรือเปล่านะครับจะมีอาการหนาวๆร้อนๆไหมแม่แต่ว่าวิถีทางมวยครับแกร่งกว่าก็คว้าชัยไปครับ
ต้องขอบคุณนะครับบัตรเครดิต TTB Global House บัตรที่คนรักบ้านต้องมีซื้อของแต่งบ้านลดทันที 3% และรับส่วนลด 5% สำหรับค่าบริการนะครับนอกจากนี้ยังมีบริการผ่อน 0% สูงสุด10เดือนนะครับที่ Global House ทั้งหน้าร้านและออนไลน์สนใจติดต่อได้ที่1160ครับคู่นี้เป็นอุซเบกับอิหร่านนะครับอุซเอียอิสโมอิลยอนอฟไฟสุดท้ายนี่ก็เอาชนะคะแนนอเลซานดูบูเปียนะครับนักชกที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับแหมแกมากับพ่อปู่ฤาษีนะครับบูเปียส่วนอเมียวเซนเดไมนี่นี่ชกมา26แพ้แค่3ครั้งนะครับถือว่าเป็นนักมวยอิหร่านที่ฝีมือดีกันอีกคนหนึ่งครับไปดูเลยครับยกแรกครับนี่ครับทางด้านอุซเอียนี่ประเภทซ้ายธรรมชาติครับเตะซ้ายต่อยซ้ายศอกซ้ายเรียกว่าซ้ายทั้งแถบครับนี่ฮะจิ้มซ้ายมาหลบทันครับอามีฮอสเซนก็ถือว่าอาวุธหลากหลายเช่นเดียวกันครับแม่แต่ว่าอายุเพียง18ปีเท่านั้นเองครับเดี๋ยวดูครับว่าบทเบียดไปแล้วใครดีใครอยู่ครับกำลังสู้ซ่าเลยนะครับวัย18ปีครับสูงเท่ากันนะครับ183เซนติเมตรเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าลักษณะทางกายภาพไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบใครเลยครับแข่งสายหนักจริงๆครับอุซีโชว์แล้วครับแหมด้วยความเป็นมวยซ้ายเลยครับอาเบลเซนครับเขี่ยซ้ายเบาๆครับซ้ายหน้าโอ้แลกหมัดกันแล้วครับจิ้มซ้ายไม่โดนแหมแข่งซ้ายยังมีตามครับโอ้โหดีครับแหมเป็นมวยที่ต่อยหมัดซ้ายได้คมมากๆนะครับอุซีอามีฮอสเซนนี่ประมาทไม่ได้ครับกาดตกกาดล้วงไม่ได้ครับนี่ฮะกระแทกยัดขวาไปก่อนแล้วก็รอกดซ้ายครับยังหาจังหวะอยู่นี่ฮะซ้ายกับขวานี่ถ้าใครหลุดนี่อีกฝ่ายนี้สวนได้ทันทีนะครับเกาะมาตีเลยครับอามีฮอสเซนโอ้ทีมงานลิตาโกนนี่เสียงดังฟังชัดเลยครับทำไมจะขยับไต่ขวายังไม่เตะครับอาเมียวเซนโดนฮุกขวาของอุซีโอ้ใช้แรงเยอะครับคู่นี้เอาละครับโอ้โหจะว่าบวกบัตรเหวี่ยงไปทั้งตัวเลยครับเตะซ้ายยัดเข้าไปเลยครับนี่ฮะซ้ายเนี่ยแม่นๆเริ่มทำงานครับทางด้านอุซีอาเมียวเซนเดินครับเต็มโอ้โหแทงแม่จะแทงต่ำเลยครับคุณหลุยครับโดนตัดลำตัวอีกแล้วครับหมัดชุดครับหมัดชุดครับอุซเอียมาแล้วครับมาแล้วครับยืนรับหมัดแบบนี้ไม่ดีครับอาเมฮอสเซนโอ้รับเยอะเหลือเกินครับไหวไม่ไหวครับเจอแข้งซ้ายอีกดอกนึงกัดฟันโต้ครับกัดฟันบวกครับอาเมฮอสเซนจังหวะนี้แม่ต่อยไม่โดนครับเสียหลักล้มลงไปโอ้โหโดนแข้งซ้ายหนักๆนะครับอุซเอียที่มีซ้ายหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นแข้งหรือว่าจะเป็นหมัดโดนไปหลายขนาดแล้วครับอาเมฮอสเซนครับตอนนี้น่าจะฟื้นแล้วนะครับฟิตมาดีซ้อมมาดีนี่ฟื้นเร็วครับอุซเอียนี่ก็เร่งเยอะนะครับในช่วงต้นยกครับเริ่มจะหายใจแรงแล้วจังหวะนี้พยายามจะกดซ้ายแต่ยังไม่ได้จังหวะเตะซ้ายครับโอ้ดูอาวุธมวยของอุซเอียจะเยอะกว่านะครับมีเตะมีเข่ามีหมัดแต่อามีฮอสเซนี่เน้นหมัดครับจังหวะนี้ยังไงฮะโอ้แม่แข้งขาอ่อนครับโดนอะไรครับน่าจะเป็นการโดนสะสมนะครับตอนนี้โดนอีกแล้วครับโอ้ยชุดใหญ่ครับพักก่อนครับมาชมกันต่อนะครับผ่านยกแรกไปแล้วโอ้โหเก่งทั้งคู่เลยครับทั้งอุซเอียแล้วก็อามีฮอสเซนครับเพียงแต่ว่าในจังหวะที่ควรจะฉวยโอกาสได้นี่อุซเอียนี่ทำได้ดีกว่าครับโดยเฉพาะแข้งซ้ายแล้วก็หมัดชุดครับไปดูกันครับแหมแรกๆนี่ก็มีการสวนการโต้นะครับอามีฮอสเซนนี่ครับซ้ายของคุณขวาของผมแต่ว่าโดนหมัดชุบนะครับมีอาการแกว่งให้เห็นชัดเจนนะครับอุซีเอียก็เร่งเยอะเลยครับแต่ว่าอเมริกันนี่ก็ทนเหลือเกินโอ้โหดูนี่ครึ่งเก่าครึ่งแข่งครับนะคู่แรกเขาจบยกนี้นะเพชรอุดมนี่ชนะน็อกยก2ครับมาดูคู่นี้ครับอุซีเอียยกแรกได้นับยก2จะปิดเกมได้ไหมครับจังหวะแข้งซ้ายครับสาดไปดูสดชื่นขึ้นเลยครับทางด้านอาเมียวเซนครับไปที่พับนอกหมัดซ้ายมาอีกแล้ว
โอ้โหเร่งเร็วแรงทั้งคู่ครับป้ายหน้าครับตีได้ไหมครับอามิร์เซนกุสเซียดึงมากอดไว้ไม่ยอมให้ตีง่ายๆครับวงในยังไม่ทำงานครับมาดูว่าอุสเซียจะเร่งเครื่องเต็มสูบเลยไหมครับอามิร์เซนก็พยายามจะเดินเข้าไปเตะครับเจอหุกขวาครับโอ้ยโอ้ยจังหวะนี้แม่ต้องระวังครับต้องยั้งได้ต้องยั้งนะครับกรรมการเตือนเลยครับคือจังหวะอามิร์เซนนี่ล้มลงไปแล้วครับเอาละครับลุยต่อครับอามิร์เซนแหมต้องชื่นชมครับไม่มีสำออยครับลุยต่อครับเหลือสิ่งอื่นใดนี่ต้องมีน้ำใจนักกีฬานะครับมาแล้วครับหมัดของอุสเซียครับแบ็คคิกเริ่มเดินเต็มสูงนะครับอามิร์เซนครับดึงจังหวะต่อยรวบได้แต่ว่าเจอศอกของอุสเซียโอ้โหนอกในนี่ถือว่าแข็งแกร่งจริงๆครับอุสเซียไม่ทราบว่าเพชรอุดมจะได้นั่งชมด้วยหรือเปล่านะครับในห้องแต่งตัวโอ้โหเจอใครก็หนักเลยครับวันนี้ดูครับบวกกันยับเลยครับบวกซ้ายบวกขวามีบัตรมีซองมีทุกอย่างครับแหมอุสเซียเองก็กัดฟันสู้ครับแต่ทางด้านอามิร์เซนครับพยายามกัดฟันสู้เจอแข้งของอุสเซียแหมมาซ้ายไม่โดนครับสับซองครับแล้วก็รวบเอวไว้ดูความหลากหลายของอาวุธนี่อุสเซียดูเหมือนว่าจะมีเหนือกว่านะครับมีศอกมีหมัดในขณะที่อามิร์เซนครับพยายามจะโอ้โหฟันศอกก็ยังไม่ถึงครับยังค่อนข้างห่างครับเดินหน้าแบบแรงดีไม่มีตกจริงๆครับอุสเซียนะครับจากอุซเบกิสถานแข้งซ้ายสาดไปโอ้โดนแล้วจะยุบไปเรื่อยๆหรือเปล่าครับอามิร์เซนโอ้ดูครับอัดจักรักอัดจักรักเลยครับช่วงปลายยกสาดซ้ายอีกทีนึงครับโอ้ไม่มีบังเลยครับอามิร์เซนสาดอีกทีนึงครับเอาพยายามจะบวกมาโต้ครับโอ้โหแต่แกรักแข้งเยอะเหลือเกินครับแต่ก็ทนทรมานจริงๆครับอามิร์เซนเจอซ้ายอีกแล้วสายหน้าบอกไม่เป็นไรครับเพราะฉะนั้นอุสเซียครับต้องมาอีกเยอะๆโอ้โหประเภทอ่อนนอกแข็งในจริงๆครับอามิร์เซนดาเมนี่ฟันศอกซ้ายอัดเข้าไปครับอุสเซียเจอแข้งขวาอามิร์เซนแตกแล้วหรือเปล่าครับแพ้เห็นลิปๆครับบริเวณหน้าผากของอามิร์เซนดาเมนี่ครับน่าจะเป็นเลือดของนี่ฮะอามิร์เซนครับไหลออกมาแล้วครับโอ้โหลุยต่อครับอุสเซียลุยต่อครับสับซ้ายสับขวาครับอ้าวพยายามจะต่อยหมัดหุบขวาครับยังไงดีครับช่วงปลายยกปลายยกโอ้โหสับอีกทีนึงโอ้โหโดนไปเยอะนะครับอามิร์เซนแต่ก็ยังทนได้ครับใจสู้เหลือเกินโอ้มันจริงๆครับวันนี้สำหรับศึกมวยรอบ Global House S-Man Tournament นะครับมีบรรดานักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาชมแต่ต่างก็ตะลึงเลยครับในเรื่องของการใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยของทั้งนักมวยไทยและก็ต่างชาติครับจังหวะนี้ครับเข่าชาร์จไปก็เหมือนจะยังไม่ทันด้วยเลยครับนี่แลกกันยับเลยนะครับแข้งซ้ายครับลูกนี้โดนไปถึงกับถอนหายใจเลยครับอามิร์เซนครับซ้ำเข้าไปดอก2นะครับกุสเซียแต่ก็มีแผลแตกแล้วครับอามิร์เซนเจอศอกนี่นะครับย้ำเข้าไปนี่เลือดโกลกออกมาเลยแล้วครับยกสุดท้ายครับเราจะได้รู้แล้วว่าใครจะเข้าไปเจอกับทางด้านเพชรอุดมเกียรติอุดมครับแม่เชื่อว่าเจ้าตัวก็ได้น่าจะดูนั่งดูอยู่ตอนนี้ดูฟอร์มของคู่ชิงครับเจอกับใครข้องานหนักนะคุณหนุ่ยครับผมไม่ว่าจะเป็นอุสเซียหรือว่าอามิร์เซนคือมีดีคนละอย่างนะครับคู่นี้เสียดายครับแม่โคจรมาเจอกันเร็วหน่อยครับมาเจอกันที่รอบแรกมายกสุดท้ายครับมาดูว่ายกนี้นี่จะปรับแผนยังไงครับทางด้านอามิร์เซนดาเมนี่โอ้โหดูครับอุสเซียก็ยังดูอยู่ครับออกรุดเป็นชุดครับอาแล้วครับมีหมัดมีศอกครับยกนี้โอ้โหฝันไม่โดนแม่เดินไปไม่มีบังเกอร์นี่เสียวไส้แทนอามิร์เซนเลยครับเจอซ้ายอีกแล้วบุเซียนี่รอเลยครับรอให้อามิร์เซนเดินเข้ามาเตะหลุดครับยังไม่มีอะไรเอามาแล้วครับหมัดของอามิร์เซนครับน่าจะต้องเสี่ยงเลยครับยกสุดท้ายแล้วครับยกนี้ไม่มียกหน้าเดินต้องเดินให้เต็มสูบนะครับปิดต้องปิดให้หมดคันเร่งเลยครับโอ้ดูเหมือนว่าอุสเซียจะผ่อนแล้วนะครับหมัดของอามิร์เซนดียังไม่แม่นนะฮะอ่านการออกอาวุธดียังดู
หลวมๆอยู่ครับเนี่ยในขณะที่มัดศอกของเซียนี่โอ้โหเรียกว่าเน้นๆครับออกเยอะกว่าแล้วก็ดูจะแม่นกว่าครับขอให้ได้ขอให้โดนนะครับมาพร้อมเหนือเสร็จอัปกัดขวาไม่โดนครับเจอแข้งซ้ายออกมาเล่นฝีมือเลยครับอุซีเอาโดนหมัดขวาต้องเร่งครับต้องสืบเข้าไปลึกกว่านี้ครับอาเมฮอเซนโอ้อุซีนี่ก็มั่นใจนะครับว่า2ยกที่ผ่านมานี่เหนือกว่าครับยก3ก็เลยออกมาชกแบบตั้งรับหมัดขวาไปแล้วต้องต่อเนื่องครับถ้าอยากจะสร้างปฏิหาริย์ก็ต้องมีความต่อเนื่องลุยต่อครับโอ้โหจังหวะบวกศอกนี่ฮะดึงจังหวะแล้วฟันครับดูจังหวะจะดูดีกว่าแล้วครับทางฝั่งของอุซเอียตอนนี้สาดแข้งซ้ายอีกทีนึงครับโอ้โหไต่ยัดเลยครับไปแบบเหมือนซ้อมครับอามีฮอสเซนก็ดูเหมือนจะช้าลงไปครับตอนนี้คือรับอาวุธเยอะมากครับตอนนี้แต่ใจสู้เหลือเกินครับโอ้โหใช้แรงกันเยอะจริงๆครับ2นาทีที่ผ่านมาถีบยันเลยครับจะดึงศอกกลับครับอุซีอาเมียวเซนดูครับว่าประมาณ30วินาทีสุดท้ายนี่จะมีเร่งไหมศอกคนละทีครับโอ้โหเสียงดังฟังชัดครับเอาฟันศอกอีกแล้วแต่ว่าศอกของอุซีนี่แม่นกว่าครับมันโจมเหี่ยวซ้ายโอ้โหลูกนี้แบ็คทิกครับขึ้นไปเต็มๆหน้าครับโอ้จะเล่นทายากไงฟันศอกครับดูฮะอาเมียวเซนนี่คือถ้าวัดกันเรื่องหัวใจนี่ไม่มีมันรองอยู่แล้วครับคือสู้เหลือเกินครับแต่เรื่องอาวุธมวยนี่ฝั่งของอุซเอียจะหลากหลายกว่าครับแล้วก็จุ๊บแม่นยำด้วยครับกดกอไว้ครับจังหวะนี้โอ้แต่ว่าดูอุซเอียก็ใช้แรงไปเยอะเหมือนกันนะครับอย่าลืมว่าต้องชกอีกไฟนึงนะไฟนัดชิงครับแล้วเพชรอุดมน็อกยก2ด้วยไม่ค่อยเปลืองแรงด้วยครับหัวไปครับพับนอกหมดยกสุดท้ายโอ้ใช้แรงเยอะจริงๆครับวันนี้โอ้รับรองครับใครเจอกับเพชรอุดมเกียรติอุดมก็สนุกเลยครับดูไฮไลท์กันเลยครับนี่แรกๆนี่ยังออกหมัดอยู่นะครับอุซเอียแล้วก็เริ่มให้ทางด้านของอาเมียวเซนดาเมนี่เดินเข้าหาครับตัวเองนี่รอบวกจังหวะ2หนึ่งลูกนี้ศอกสวยนะครับศอกขวาอาเมียวเซนนี่จะเข้าไปอัปคัตนะครับแต่ว่าเจอศอกโอ้โหลูกนี้ครับฮิลฮุกคิกครับหรือว่าฟาดด้วยส้นเท้าหรือว่าภาษาไทยก็จระเข้ฟาดหางเลยครับโอ้สวยงามจริงๆครับกล้าใช้ครับโดนนะครับอาเมียวเซนครับใครจะเข้าไปรอบชิงครับพบกับคุณแตงโมเลยครับต้องบอกว่าดุเดือดทั้ง3ยกจริงๆนะครับและผู้ชนะนะครับ And the winner is Red Corner from Uzbekistan Uzaya Ismail Yonov เอาละครับและผู้ชนะนะครับก็จะเข้าไปเจอกับเพชรอุดมเกียรติอุดมนั่นเองนะครับสามารถติดตามกันได้นะครับในคู่สุดท้ายนะครับศึกนี้มันแน่นอนนะครับต้องมาติดตามกันนะครับว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบถัดไปนะครับเอาละครับและสำหรับการเจอกันในช่วงหน้านะครับพิกัด130ปอนด์นะครับเพชรทรณงเพชรวังล่างนะครับจากระยองครับจะพบกับนักชกจากอิหร่านนะครับมาดี้ซาเบตตาลีเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ Global House เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับเพราะวันนี้ Global House เป็นมากกว่าศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานรากจนถึงของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ถูกคุ้มสินค้าแน่นสะใจ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณPlease welcome back to LWC Super Champ ครับและนี่คือ LWC Super Champ นะครับสำหรับพิกัดใน130ปอนด์นะครับวันนี้เดี๋ยวมามันกันต่อนะครับและก็ยังรุ้นรางวัลกันต่อเนื่องนะครับกับ Fight of the Night คู่มวยดูเดือดแล้วก็ Fighter of the Night นะครับนักมวยยอดเยี่ยมนะครับสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะครับเอาละครับแล้ววันนี้ขอต้อนรับนักชกในมุมน้ำเงินนะครับPlease give it up for the blue corner from Iran, Mahdi Sabetali. LWC
คือนักชกวัย18ปีนะครับจากการชก25ไฟนะครับเก็บชัยชนะได้ถึง20ครั้งนะครับดาวรุ่งจากอัฟกานิสถานอาจากอิหร่านนะครับและนักชกในมุมแดงนะครับ Let's give it up for the red corner from Thailand เพชรจรดงเพชรวังล่านักชกวัย31ปีนะครับ from 82 fight 55 victory แล้วก็เสมอไป5ครั้งนะครับนักชกในมุมแดงครับสำหรับผู้ชี้ขาดครับกรรมการอนุกูลตามสีรำครับคู่ที่3ในวันนี้นะครับเป็นการชกในพิกัด130ปอนด์ครับเพชรธนงเพชรวังล่างนักมวยจากระยองพบกับมาดี้ซาเบตาลีครับนักมวยจากอิหร่านครับพิกัดน้ำหนัก130ปอนด์ครับสำหรับคู่นี้ก็เป็นเวทเล็กลงมาจาก2คู่แรกนะครับไปดูมุมแดงครับเพชรธนงเพชรวังล่างครับคนนี้เลยครับนักชกวัย31ปีจากอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับสูง170เซนติเมตร82ครั้งชนะ55แพ้22แล้วก็เสมอ5ครับเก็บตัวซิดซ้อมพี่ค่ายมวยเพชรวังล่างผลงานล่าสุดของเขาก็แพ้ให้กับก้าวแต้มเพชรพลบดีนี่ครับถือว่าเป็นนักชกจอมเก่าประสบการณ์สูงเลยครับวันนี้เขาจะเจอกับดาวรุ่งฟอร์มสดจากอิหร่านครับคนนี้ครับมาดี้ซาเบตาลีครับอายุ18ปีเท่านั้นเองครับสูง172ซนติเมตร25ครั้งชนะ20แล้วก็แพ้5ครั้งครับฟิตซ้อมที่แวชาร์ดวอลเลอร์อะคาเดมี่ครับผลงานล่าสุดเอาชนะน็อกเมืองปักเล็กสอนเอกปักครับโอ้ไม่ธรรมดานะครับนักชกจากอิหร่านส่วนมากนี่จุดเด่นอยู่ที่หมัดแล้วครับมาดูว่าหมัดของมาดี้วันนี้จะกดเพชรธนงล่วงได้หรือเปล่ามาดีนี่ไม่ใช่เป็นการท้าทายเชิญชวนเพชรธนงนะครับเป็นชื่อของเขาอันนั้นมาดีหรือเปล่าพี่นั่นแหละนะครับก็อย่าประมาทแล้วกันนะครับสำหรับเพชรธนงครับอย่างที่คุณหนูเรียนมานะครับมาดีสเปเตอรี่นี่ถือว่าผลงานไม่ธรรมดานะครับวันนี้อย่าลืมนะครับต่อยสนุกต่อยมันนะครับลุ้นรางวัลพิเศษ Fight of the Night คู่มวยดุเดือดและ Fighter of the Night นักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับในพิกัด130ปอนด์นะครับวันนี้เรายังมีให้ชมกันนะครับคู่หน้าจะเป็นมวยหญิงนะครับโอ้ลูกครึ่งไทยอเมริกันนะครับจะเจอกับสาวจากอิหร่านแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเหนือเมฆป๋องเซเว่นฟาร์มนะครับพบกับเคนดูเออร์วิงคู่เอกนี้จัดเป็นอัศวเทพ10หมวดนิดพบกับงาเทาจิตเมืองนนท์นะครับแล้วก็คู่ชิงแชมป์ประจำสัปดาห์ซึ่งเชื่อว่ามันแน่นอนนะครับเพชรอุดมเกียรติอุดมพบกับอุสเซย์อิสโมอิลยานอฟจากอุซเบกิสถานครับคู่นี้ครับครบยกหรือเปล่าครับไปตามลุ้นกันได้เลยครับกับ LWC ซุปเปอร์แชมป์ครับก็วัดกันระหว่างความสดกับความเก่าครับชอบแบบไหนเลือกได้เลยครับโอ้อายุต่างกัน13ปีนะครับดูว่าความห่างของอายุจะมีผลขนาดไหนครับมาดีเอาความสดมาสู้ครับวันนี้ครับจุดเด่นอยู่ที่หมัดครับอย่างที่บอกเดี๋ยวดูว่าวันนี้จะต่อยได้แม่นต่อยได้เข้าเป้าขนาดไหนครับแข้งซ้ายทักทายไป1 2มาแล้วครับมาดี้ครับเพชรธนงสับล่างจิ้มลำตัวครับต้องเรียกคุณอายังได้เลยครับสำหรับมาดี้ครับเจอกับเพชรธนงหัวซ้ายไปครับเพชรธนงโอ้โหถึงกับตัวปลิวเลยครับก็ถือว่ายืนระยะได้นานมากนะครับเพชรธนงคนนี้ต่อยมานานครับแต่ว่าถือว่ารักษาสภาพร่างกายได้ดีมากครับเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคุณน้องๆครับยืนระยะได้แบบนี้ดูฮะไว้หนวดนี่เอาไว้ขู่เลยนะเดี๋ยวดูครับมาดี้กลัวหรือเปล่านี่ครับต่อยหมัดครับวงใน
ไม่มีอะไรครับแยกดีกว่าโอ้นอกในนี่ถือว่าแข็งแรงเลยนะครับมาดี้สเปเตอรี่หมัดขวามาแล้วครับเพชรนงกอดไว้ครับจะไปลุ้นวงในโอ้แต่เด็กไม่ยอมให้ตีครับป้องกันตัวดีเหลือเกินครับมาดี้ครับนี่ฮะขยับเดินขยับเดินเข้าหาครับโอ้โหสาดแข้งขวาครับ31ยังแจ๋วครับสภาพร่างกายยังยอดเยี่ยมแหมถ้าเป็นสมัยก่อนนี่อายุ31นี่นักมวยไทยหลายคนเลิกไปแล้วเขาบอกว่าเลข3นี่ถึงบั้นปลายของชีวิตการชกมวยที่ถึงอย่างนี้โอ้โหยังถือว่าอยู่ในช่วงความแข็งแกร่งเลยครับแต่ปัจจุบันนี้ต่อยได้อีกนานครับอยู่ที่ระเบียบวินัยครับรักษาสภาพร่างกายครับนักมวยไทยหลายคนปัจจุบันต่อยได้นานแค่ขวาสาดไปวงในครับวงในไม่มีอะไรแยกดีกว่าถือว่าทำได้ดีนะครับเพชรธนงเพชรวังล่างอาศัยลูกประสบการณ์ครับต่างคนต่างหลุดมาดีนี่ก็น่าจะซึมซับเลยเลยครับน้ำหนักอาวุธโดนอีกเลยครับไปหลุดเมื่อไหร่นี่โดนตลอดครับหัวล่างไปอีกค่อยๆใช้ความเก่าใช้ความแข็งแกร่งใช้ประสบการณ์นะครับจะบิดจะหักไม่ล้มนะครับเริ่มจะไม่กลัวแล้วครับเพชรธนงครับเครื่องติดแล้วเดินเข้าใส่ครับแต่ว่าวงในหืมตอนนี้ครับต่างคนต่างเน็บบิดพลิกมาครับกรรมการแยกออกมาก่อนช่วงปลายยกครับดูว่าจังหวะวงในครับแหมถ้าจับได้ก็ต้องรีบตีนะครับถ้าแต่งตัวนานเนี่ยกรรมการจะแยกครับดูเหมือนว่ายังไม่เร่งมากครับเพชรธนงไปเรื่อยๆครับค่อยๆเบียดค่อยๆบดเข้าไปมาดีเตะลุดแล้วก็โดดเลยครับโอ้โหแข้งนี้โอ้โหสวยงามครับยังไว้ดอกสุดท้ายครับส่งมุมโอ้แกกราบเลยนะครับพักกันสักครู่ครับกลับมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามินทราครับคู่ที่3วันนี้เพชรธนงเพชรวังล่ากับมาดี้สเปเตอรี่ครับโดนไปที่แก้มเต็มๆนะครับแข้งขวาของเพชรธนงครับเดี๋ยวไปดูภาพช้ากันเลยครับมีแกว่งเล็กๆนะครับลูกนี้หลุดแล้วก็หัวแข้งขวาคืนแล้วดูความเก่าครับไม่ยอมล้มนะครับเพชรธนงครับหลุดโดนครับเตะไปที่สะโพกลูกนี้ครับเกี่ยวไปบริเวณโหนกแก้มครับมีแกว่งเล็กๆเลยครับแหมดีว่ามันเป็นปลายเท้าเลยครับทะลึกอีกหน่อยนะไม่อยากจะนึกสภาพครับโอ้เอาละครับถือว่าเตือนไว้ก่อนนะครับแข่งเมื่อช่วงปลายยกที่1ครับมาดูว่าจะมีให้เห็นอีกไหมหลังจากนี้นะฮะสำหรับทางด้านเพชรธนงเพชรธนงหรือยอดธนงนะฮะคนเดียวกันครับขยับเดินครับยกที่2ครับยังคงเป็นนักชกรุ่นพี่จอมเก๋าวัย31ปีครับอย่างเพชรธนงครับขยับเดินเข้าหาครับแหมนี่ยังฮะอย่างที่บอกครับ31ก็จริงครับแต่ว่าร่างกายยังดีอยู่ครับวงในครับวงในห่มตีครับกดมาตีครับวงในนี่ของชอบอยู่แล้วครับเพชรธนงปะทะกันไปเบียดกันไปแล้วนี่เพชรธนงน่าจะรู้เลยนะครับว่าแรงกำลังของมาดี้ขนาดไหนครับตอนนี้ตัดสินใจเดินหน้าเข้าหาขยับโอ้โหจะซ้ายไปขวาครับโดนนี่นะครับแข้งขวาอย่าไปคิดเยอะครับมาดี้ครับที่จะออกต้องออกเลยครับดูนี่ฮุกขวายังไม่เข้าครับเพชรธนงเดินเบียดไปแล้วแข้งขวาไปเดินคู่น้องเลยครับแหมวันนี้นี่ดูครับคือเป็นฝ่ายเปิดเกมขยันออกอาวุธตลอดครับส่วนมาดี้เนี่ยนะก็จะโต้มาสักทีหนึ่งครับแหมจริงๆมาดี้นี่เป็นมวยที่ใช้หมัดได้ดีเลยนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้นี่ดูว่าออกน้อยไปหน่อยครับอาวุธของเขาเป็นเพชรธนงครับที่ลุยต่อครับสับขาสับขาอีกทีหนึ่งครับโอ้โหตอนนี้ลุยแหลกเลยครับเหมือนจะทำอะไรไม่ค่อยถูกเลยครับมาดี้สเปเตอรี่ครับแข้งขวาของเพชรธนงก็มาเรื่อยๆครับหวนไปบริเวณโคนขาบล็อกหมัดของมาดี้ไว้โอ้ไม่เข้าเลยครับดันหน้าไว้ดันหน้าไว้ยังไม่ตีครับกรรมการแยกออกมามาดี้เองดูตอนนี้ดิการตัดสินใจยังไม่ค่อยดีนะฮะแต่พอออกมาถอยแบบนี้ก็เหมือนเปิดโอกาสให้เพชรธนงได้ออกอาวุธได้ตามใจชอบแหละครับดูฮะอยากจะออกอะไรก็เลือกได้เลยครับแข้งซ้ายสาดไปทีครับสับอีกทีนึงครับขาครับโอ้ต้องดึงหลบครับมาดี้เหมือนจะขาดความมั่นใจเลยครับมาดี้สเปเตอรี่ครับ
ออกอาวุธก็ไม่เข้าอีกแล้วเพชรธนงขยับเข้าหาซ้ายเขี่ยเข้าไปครับโอ้จังหวะตอนนี้มันขาดๆเกินๆไปหมดเลยครับมาดี้สเปเตอรี่ครับแข่งซ้ายก็ไปปลายแข้งเพชรธนงเดินเบียดเข้าไปอีกหัวเข้าไปแหมยังหลุดไปครับมาแล้วครับมัน1 2โอ้ต้องกลับมาเร็วๆนะครับมาดี้ครับนี่ปลายยกที่2แล้วนะยกหน้ายกสุดท้ายนะครับ คิดอะไรก็ต้องรีบทำเลยครับอีกประมาณยกเศษๆแข่งขวาไปครับหมัด1 2โอ้โหแต่เจอแข้งโต้ของเพชรธนงดูครับมาดูฮะแหมแกอาวุธดูดีนะฮะมาดี้เพียงแต่ว่าไม่เดินไม่ขยันครับเอาละครับเพชรธนงไม่สนครับเดินต่อครับถอยได้ถอยไปเดี๋ยวผมจะเดินเองเพชรธนงบอกเดี๋ยวเดินเองครับแหมจังหวะออกหมัดก็ยังไม่สุดกระโดดไปแล้วครับไม่เข้าครับถีบซ้ายยันเลยครับผ่านยก2ครับพักกันสักครู่ครับผ่านไปแล้ว2ยกเลยครับเพชรธนงเพชรวังล่ายังดูสบายๆครับหนวดยังเรียบแปร่อยู่ในขณะที่มาดี้สเปเตอรี่เนี่ยโหนเหนื่อยครับวันนี้เจอกับนักมวยจอมเก่าอย่างเพชรธนงครับดูภาพช้าปล้ำตีก็ยังไม่ชัดเจนครับยังเป็นการยกแปะแข้งขวาไปครับเพชรธนงนี่ดึงมาจะต่อยขวาก็ไม่ถึงนะครับหีบยันไว้ครับทำลายจังหวะต้องมาดูครับว่ามาดี้สเปเตอรี่นี่จะมีวิธีการจัดการกับเพชรธนงยังไงลูกนี้นี่กระโดดเตะไม่โดนนะครับเอาละครับยกสุดท้ายครับที่ถ้าเป็นศัพท์ที่เขาพูดกันมากอยู่ตอนนี้ก็คือว่าครับมาดี้จะเดินกี่โมง แหมตอนนี้ก็ 6:00 นกับครึ่งเลยครับมีเวลาแค่ไม่เกิน 6:34 นครับอาจจะเก็บแรงไว้มาลุยยกนี้ก็ได้ต้องดูครับต้องดูแหมคือหนุ่มสดกว่านี่ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับอาวุธมวยนี่ก็ไม่ธรรมดานะมาดี้คนนี้ติดตามครับยกสุดท้ายครับในขณะที่เพชรธนงเองก็แม่แกก็ไม่เปิดโอกาสให้รุ่นน้องได้พิ้วได้เดินบ้างเลยครับชิงเดินก่อนนะฮะสองยกที่ผ่านมาขู่ได้ขู่เลยครับเพชรธนงครับไปกันต่อครับยกที่3ครับมีศอกมาแล้วมาดี้ต้องกล้าใช้ต้องกล้าโชว์ต้องกล้าออกครับพิษอะไรต้องทำเลยเพชรธนงเดินเบียดเข้ามาอีกแล้วครับ1 2โอ้โหเจอแข้งขวาแหมเพชรธนงแกก็ไม่ยอมนะครับออกตลอดครับครับคือต่อยไปขู่ไปครับแยกเขี้ยวใส่น้องครับนี่ฮะทีอีกทีนึงน้องหรือหลานดิน่าจะรุ่นหลานเลย เป็นคุณหลานกับคุณอาครับเดินเบียดไปครับเพชรธนงขยับจะออกยังไม่ออกครับเพชรธนงเข้ามาครับแข้งซ้ายเหมือนแกจะดึงหลบแล้วคอยโต้นะครับมาดี้หัวไปเลยครับพับนอกหมัดก็ไม่เข้าครับโดนไปเลยครับแข้งขวาโอ้อย่าบอกว่าไม่เจ็บนะครับเพราะว่าขานี่แดงไปหมดเลยครับบริเวณโคนขาพรุ่งนี้จะเดินยังไงครับโอ้จะลำบากเพื่อนร่วมค่ายหรือเปล่าขยับเข้ามาจะต่อยก็ยังไม่มีจังหวะครับเป็นแข้งขวาไป1 2มาโอ้โหไปยืนมองยืนหายใจอย่างนี้เพชรธนงนี่สบายใจเลยครับครับแหมวันนี้ชกแบบชกได้ตามใจชอบครับได้ออกอาวุธที่ตัวเองถนัดนะครับเพราะว่าไม่มีการกดดันจากคู่ต่อสู้ครับนี่ครับเตะขาไปจ้องหน้าไปครับเตะไปขู่ไปนี่ฮะวงในนี่ก็ยิ่งชอบเลยครับเพชรธนงก็ก่อเผาเวลาไปเรื่อยๆเลยครับถีบซ้ายยันไว้โอ้โหดูกับป้ายหน้านี่มิดเลยครับโอ้โหมองหน้าเลยครับมาดี้ต่อมาจะต่อยก็ไม่เข้าเดินเบียดเข้าไปครับเพชรธนงไม่ทำอะไรก็ตีหน้ายักขู่ไว้ก่อนแข้งขวาไปดูวงในครับตีเข่าครับกดมาคล้องมากดมากรรมการแยกซะก่อนครับช่วงปลายยกแล้วครับพยายามจะเดินฮึดต่อยหมัดครับหมัดนี่ขอให้ต่อยได้ลุ้นแน่นอนครับทางด้าน
ไมดี้แต่ว่านี่ครับพยายามจะต่อยหมัดครับแต่ว่าแม่ออกน้อยไม่หน่อยครับนานจะมาสักทีครับ 1-2 ครับแต่ว่าก็ไม่มีลูกตามครับกระโดดเตะก็ไม่โดนอีกนี่พัชรงขยับจะเข้าไปครับแม่หมัดขวาดีแต่ต้องมาแบบแรงเจอลำตัวไปครับก็เป็นการต่อยสกัดนะครับไม่ให้มาดี้เข้ามาบีบยันไว้รักษาช่วงระยะห่างครับเข้ามาใกล้ๆนี่ชอบเลยครับดันล้มลงไปช่วงปลายยกครับหมดยกสุดท้ายครับก็วันนี้นี่ถือว่าได้มาโชว์ความเก่าประสบการณ์ครับรวมถึงแสดงให้เห็นว่าร่างกายเขายังสุดยอดอยู่ครับสำหรับทางด้านเพชรธนงในวัย31ปีแบบนี้ก็ต่อได้อีกนานนะครับนี่ฮะแข้งขวาครับสัตว์ยัดเชือกเลยครับวันนี้บาร์บี้สเปเตอรี่นี่สู้ความเก่าของเพชรธนงนี่โอ้โหดูเหมือนว่าแกคิดเยอะเลยครับจะออกอาวุธแต่ละอย่างแล้วโดยเฉพาะลูกไปบริเวณต้นขาโคนขานี่ทำได้ดีด้วยนะครับเพชรธนงเพชรวังล่างจิ้มลำตัวครับลูกนี้ได้เสร็จแล้วก็ออกมาขอบคุณแตงโมเลยครับและสำหรับผู้ชนะในคู่นี้นะครับ And the winner is Red Carter เพชรธนงเพชรวังล่างจากระยองประเทศไทยนะครับและคู่ถัดไปนะครับเป็นมวยหญิงกันบ้างนะครับพิกัด147ปอนด์นะครับบุญริกาพาวเวลนะครับจะเจอกับปามิดาอัปปาซิดูนนั่นเองนะครับเดี๋ยวกลับมากับ LWC Super Champ ครับPlease welcome back to LWC Super Champ. This is the first bout of tonight.Half time American take on the fighter from Iran และครับคืนนี้นะครับมาต่อกับทางด้าน LWC Super Champ นะครับนักมวยจากอิรานจะเจอกับลูกครึ่งไทยอเมริกันนั่นเองนะครับ Please give it up for the blue corner from Iran Please welcome Bamida Abbasindun LWC Super Champนักชกหญิงจากอิหร่านครับอายุ19ปีนะครับขึ้นสังเวียนมา10ครั้งนะครับชนะถึง7ครั้งด้วยกันนะครับในมุมน้ำเงินนะครับและนักชกในมุมแดงนะครับ Please welcome for the red corner from Thailand รุ่นที่9 Powell LWC Super Champนักชกลูกครึ่งไทยอเมริกันนะครับสายลุยเคยคว้าแชมป์มวยเยาวชนมาเพียบนะครับขึ้นชก11ครั้งชนะถึง9ครั้งด้วยกันนะครับและนี่คือนักชกในมุมแดงนะครับผู้ตัดสินในวันนี้ครับวัชราพรประชุมชัยครับคู่ที่4นะครับเป็นมวยหญิงครับพิกัด147ปอนด์โอ้โหพิกัดสูงเลยทีเดียวนะครับนักชกลูกครึ่งไทยอเมริกันครับคุณธนิกาพาวเวลพบกับสาวจากอิหร่านปามิดาอัปปาซิดูติดตามครับมวยหญิงเวทใหญ่นะครับ147ปอนด์คุณธนิกาพาวเวลครับปัจจุบันอายุ19ปีครับลูกครึ่งไทยอเมริกันครับ167เซนติเมตรมาเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยไฟเทคนะครับ11ครั้งชนะ9แพ้2ครับผลงานล่าสุดของเธอก็เอาชนะน็อกปามิดานะครับอับบาซิดูนนะครับในไฟล่าสุดส่วนมุมน้ำเงินนะครับทางด้านปามิดาอับบาซิดูนครับอายุ19ปีเท่ากันครับสูง172เซนติเมตรจากอิหร่านครับก็ซ้อมที่ทาโคย่าไฟท์คลับนะครับผลงานล่าสุดก็แพ้ให้กับคู่ชกวันนี้แหละครับถือว่าวันนี้ล้างตากันครับ
ภาคที่2ครับเอาให้หายคาใจกันไปเลยจะยิ่งล้างยิ่งใสหรือว่ายิ่งล้างยิ่งขุ่นนะครับวันนี้ตามดูกันนะครับมวยหญิงคู่เดียวของ LWC Super Champ ครับนี่ครับโฉมหน้าของปามิราอาบาซิดูนครับสาวจากอิหร่านต้องขอบคุณเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนโดยบริษัทในกลุ่ม SCBX สินเชื่อเงินด่วนมากอนุมัติไวใน1ชั่วโมงไม่ต้องมีคนค้ำไม่เช็คเครดิตบูโรสมัครวันนี้ไม่ต้องผ่อน2เดือนแรกนะครับสนใจติดต่อสาขาเงินชโยทั่วประเทศหรือโทร027777333ครับปุณธริกานี่เกิดที่ไทยนะครับแต่ว่าไปเติบโตนู่นนะครับที่ซานฟรานซิสโกครับสหรัฐอเมริกาฉายาพยัคฆ์ลำซิ่งพี่บอมเดี๋ยวต้องดูว่าจะลำหรือเปล่าตอนถ้าชนะนะครับอาจจะมีลำครับครับอาจจะเป็นหมอลำหรือเปล่ามีสิทธิ์นะนี่ครับโฉมหน้าของปุณธริกาพาวเวลครับครับติดตามครับก็ชื่นชอบในเรื่องของศิลปะมวยไทยด้วยครับโอ้หน้าตาดีสวยเลยนะพี่บอมนะหน้าตาน่ารักเลยครับโอ้โหไม่อยากเป็นดาราอยากเป็นนักมวยอยากเตะคนครับ แม่ตอนนี้เชื่อว่าหนุ่มๆที่นั่งชมอยู่หน้าจอช่อง8กดเลข27นี้ใจก็อาจจะมีละลายเลยครับเจอรอยยิ้มของปุณธริกาพาวเวลแต่เดี๋ยวดูเพลงแข่งครับ สวยๆแบบนี้นี่สวยดูแล้วว่ะหนักครับไปหนักแน่นอนก็ติดตามครับคู่นี้เคยใช้บริการกันมาครับมุมแดงเคยชนะน็อกมาครับแต่ว่าก็คงจะเป็นไฟที่สนุกแล้วครับจนฝั่งของมุมน้ำเงินเขาคาใจก็ขอล้างตาอีกสักไฟแล้วกันนะครับวันนี้เตรียมตัวมาดีครับคนนี้ครับทางด้านปามิดาครับจากอิหร่านนะครับเราเดินทางมาถึงคู่ที่4แล้วนะครับยังมีคู่5 6 7รออยู่นะครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์ครับ 17:30 นทางช่อง8กดเลข27นะครับถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราครับยกแรกครับเดินเข้าหาเลยนะครับปุณธริกาครับข้างขวาไปแล้วโอ้โหเตะหนักจริงๆด้วยคุณหนุ่ยไม่ธรรมดาครับปุณธริกาพาวเวลครับครับดูครับไปครับโอ้โหดูครับโอ้ยืนมวยสวยอาวุธหนักครับเอาละครับหัวเน้นๆเลยครับยับนี่ฮะมีหมัดยับวัดระยะแล้วต่อยครับโอ้โหดูฮะซับอีกทีนึงครับขาซ้ายครับเอาละครับยางจะระเบิดหรือครับหัวแบบนี้ยางระเบิดไหมโอ้หน้าหวานแต่ว่าเป็นมวยไฟเตอร์นะครับไม่ใช่มวยฝีมือนะครับปุณธริกาพาวเวลครับแต่ว่าเดินมาแล้วครับปามิดาครับเริ่มจะเดินเจอหมัดขวาของปุณธริกาแต่โดนนี่ถึงกับชะงักเลยนะครับปามิดาขยับมาครับหัวล่างทุกซ้ายแหมดูแล้วเร็วกว่านะครับปุณธริกาครับหมัดขวาไปอีกแข้งซ้ายไปหัวเน้นๆครับหัวเน้นๆครับมาดูครับโอ้โหแต่ว่าทางด้านปามิดาเองก็พยายามบวกหมัดสู้เหมือนกันนะครับไม่ได้มารับอย่างเดียวครับมาโต้ด้วยครับลุยแล้วครับแบบนี้ต้องลุยกันหน่อยแล้วฮะโอ้โหแข้งขวาไปครับไม่เคยได้เห็นเลยครับมวยหญิงพิการน้ำหนักเยอะๆครับนี่ถือว่าโอ้โหเป็นสิ่งที่ควรจะอนุรักษ์รักษาไว้เลยครับหมัดขวาไปแล้วครับโอ้โหเร็วจริงๆครับปุณธริกาสอกไม่ถึงครับปามิดาติดอยู่กับมุมครับเจอแข้งซ้ายโอ้รวดเร็วคล่องว่องไวกว่านะครับปุณธริกาครับโอ้ดูครับคือเวทใหญ่ก็จริงครับแต่มีความคล่องตัวสูงมากนะครับออกอาวุธรวดเร็วครับนี่ฮะเตะขาอีกแล้วครับโอ้โหนี่ครับย้ำไปที่ขาซ้ายครับเตะแล้ววนครับโอ้โหวันนี้นี่ผิวจริงๆครับปุณธริกาโดนไปเยอะๆแล้วไม่ทราบจะเป็นยังไงนะครับปามิดาครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับแข้งของปุณธริกาไม่ถึงโดนอีกแล้วครับโอ้โหย้ำๆซ้ำๆครับเพื่อความเท่าเทียมกันนี่เตะได้ทั้งสองแข้งเลยนะครับไปแล้วครับแข้งขวาโอ้โหเบียดเสียดไปมานี่จะเป็นยังไงครับดูต่อครับเอาละครับหมัดของปามิดายังไม่แม่นครับโอ้วันนี้ดูช้ากว่านะครับจังหวะออกอาวุธดีปุณธริกาชิงเตะประสานแข้งครับจังหวะติมาติดบังเจอแข้งเต็มๆครับแข้งนี้บังไม่ทันโดนทุกซ้ายไปครับ
โอ้มาแบบปลิ้วครับหลังแต่เชือกนี่วนออกทันทีครับคุณธริกาแข้งขวาไปอีกแล้วได้แต่มองหน้าครับเอาหัวมาบ้างครับปามิดาหมัดยังไม่ถึงครับพยายามจะเข้าถึงตัวเจอเข่าของคุณธริกาโอ้หนึ่งสองมาแล้วครับปามิดาเจอศอกของคุณธริกาวงในว่ายังไงเป่าผลแยกก่อนครับผ่านยกแรกครับพักกันแป๊บเดียวครับกลับมาชมกันต่อนะครับคู่ที่4วันนี้ครับมวยหญิงคุณธริกาพาวเวลครับสาวลูกครึ่งไทยอเมริกันหน้าตายังสบายๆครับตอนนี้ครับปามิดาอาปาซิดูนจะแก้แค้นได้หรือเปล่าครับดูไฮไลท์กันเลยครับนี่ฮะจังหวะชิงเตะนี่ดูว่าแข้งของบุญธริกานี่ดูจะเตะได้เข้าเป้ามากกว่านะครับแล้วก็มีหมัดขวาตามไปด้วยครับนี่ฮะจังหวะเตะขาเนี่ยโอ้โหย้ำไปบ่อยมากครับนี่ฮะมีขวาตามครับเตะต่อยแหมดูผิวดีเหลือเกินครับปาริดาเองก็พยายามโต้นะครับนี่ฮะแต่ว่ายังไม่แม่นครับจังหวะนี้ก็ต้องลุยกันต่อครับทีมงานของปามิดาบอกว่าต้องเดินติดให้มากกว่านี้ครับไปอยู่วงนอกนี่โอ้โหอาวุธของคุณธริกานี่มาเป็นชุดครับแข่งสายมาเลยครับคุณธริกาแข่งขวาโอ้โหขึ้นการคอครับเจอหมัดแม่มีสุดมีชะงักไปแป๊บหนึ่งครับโอ้โหถอยเลยครับเจอชุดนี้เข้าไปครับหลบซ้ายโอ้โหดูครับโอ้มีศอกด้วยครับวีเลียมครับดันลบลงไปโอ้โหดูครับดูออกอาวุธด้วยความมั่นใจครับคุณธริกาวันนี้ว่าขยับ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 หัวครับพยายามจะต่อยหมัดตัดลำตัวสับขาอีกทีนึงครับโอ้โหชุดนี้สวยงามครับแต่เหมือนว่าจะอู้ๆตื้อๆไปนะครับปามิดาครับโดนอีกแล้วครับหัวไปบริเวณโคนขาย้ำๆซ้ำๆครับเตะเข้าไปที่จุดเดิมมีฮุกซ้ายครับมัวแต่คิดแต่ว่ายังไม่ทันได้ออกนะครับปามิดาโอ้เสียจังหวะครับเจอแข้งขวาไป2แข้งรวบรัดไว้โอ้โหดูครับเรียกว่าโชว์ความเหนือชั้นเลยครับตอนนี้คือมีทุกอย่างครับอาวุธของบุญธริกาครับฮุกซ้ายลำตัวโอ้ดูเหมือนว่าจะมึนๆงงๆแล้วครับปามิดาครับช้าลงไปอย่างเห็นได้ชัดครับตัดสินใจนี่อาจจะลังเลแล้วครับ50 50นี่โอ้โหตัดสินใจไม่ทันครับโดนอีกแล้วครับโอ้ยขาครับขาซ้ายครับเริ่มจะมีอาการเจ็บให้เห็นแล้วครับเอาสับไปอีกทีนึงครับโอ้โหก็ไม่บังเลยครับไม่บังก็ยิ่งเจ็บแล้วครับอ่ะจังหวะนี้สับขาสับขาครับแล้วก็โอ้โหหมุนออกมาครับดูครับโชว์ความเร็วโชว์สายตาครับบุญธริกาถ้าขาทิ้งน้ำหนักไม่ได้นี่อันตรายเลยครับก็ยังเดินเข้าหาแล้วครับคุณธริกาเอาเจอบัดขวาครับสุดเล็กน้อยครับแม่จะบอกเสียหลักด้วยฮะเอาละครับลุยต่อยหมัดครับทางด้านปาริดาครับแม่แต่ว่าจะมีฮึดได้ต่อเนื่องขนาดไหนครับหรือถ้านานๆต่อยทีนี่คุณธริกาเองก็ตั้งหลักได้ครับเริ่มเดินเร็วขึ้นเลยครับปาริดาครับรัดมาโอ้พยายามจะใช้ศอกกระทุ้งเลยครับดีครับทีมงานก็โอ้โหบอกให้เดินเลยครับทีมงานของปามิดาบาซิดูนโอ้แต่พลิ้วจริงๆครับฮุกซ้ายลำตัวโอ้ยเหมือนจะจุกครับปามิดาเหมือนจะจุกครับเจอมาตัดลำตัวเข้าไปครับเข้ามาครับหัวไปอีกโอ้เจอฮุกซ้ายเมื่อสักครู่นี้จุกเลยครับโดนอีกแล้วโอ้ยมองหน้าเป่าผลแล้วครับโอ้ดีครับก็เตะเรียกว่าสะสมมาตั้งแต่ยกแรกครับย้ำไปที่เดิมครับโอ้ไหวไม่ไหวครับทำท่าจะหันข้างหันลีหันขวางครับแต่ว่ายังมีโต้อยู่ครับยังไม่ยอมครับสับขาไปสับอีกทีนึงครับเอามาโอ้ยหมดยกที่2ครับโอ้ยังสู้นะครับพักกันสักครู่ครับก็ต่อนะครับผ่านไปแล้ว2ยกนะครับมวยหญิงวันนี้คุณธริกาพาวเวลครับยังยิ้มได้ครับยังสดชื่นในขณะที่โอ้โหปามิดานี่วัสลินน่าจะหมดกระปุกเลยแหละครับตอนนี้ปอกไปที่บริเวณขาซ้ายครับดูภาพช้าครับก็โดนเยอะนะครับลูกนี้ขึ้นก้านคอครับแล้วก็หมัดขวาตามแต่ก็ถือว่าโดนไม่ค่อยเต็มไปแต่ลูกนี้ครับไปย้ำๆไปที่บริเวณโคนขาครับขาซ้ายนี่โอ้โหตอนนี้เนี่ยไหม้ไปหมดแล้ว
ลูกนี้โดนสวนหมัดนะครับแหมย่อลงไปครับเสียหลักด้วยครับนี่ฮะโอ้คือพยายามเก็บอาการสุดๆนะครับแต่มันเก็บไม่อยู่ครับคือเจ็บจี๊ดนี่ครับโอ้โหจังหวะนี้ทำท่าเหมือนจะไม่เอาแล้วนะครับแต่ว่ายังฮึดกลับมาสู้อีกครับโอ้โหยอมรับหัวใจเธอจริงๆครับต้องปรบมือให้ดังๆเลยครับหัวใจนักสู้ของปามิดาอับบาซิดูนครับสาวจากประเทศอิหร่านครับยกสุดท้ายครับดูครับว่าเกมของคุณธนิกาจะมายังไงครับจะหมดขยี้ต่อไปเลยหรือเปล่าครับโอ้โหโอ้ยอาวุธแม่นจริงๆโดยเฉพาะแข้งขวาครับไปล่างกลางบนมานะครับกลางลำตัวต้องอาศัยลูกฮึดเลยครับปามิดาครับมาจะดึงศอกกลับไม่ได้ครับยกสุดท้ายครับโอ้ดูครับนี่ถ้ายืนจนครบยกนี่ต้องปรบมือให้เลยครับหัวใจเพชรจริงๆครับทั้งที่ดูโอ้โหขาตอนนี้นี่ช้ำไปหมดแล้วครับขาซ้ายครับหัวอีกทีนึงครับหัวอีกทีนึงครับโอ้โหเจ็บครับเจ็บครับเจ็บแล้วครับไหวไม่ไหวครับไหวไม่ไหวปามิดาโอ้โหตอนนี้ตามเข้าขย้ำตามเข้าขยี้เลยครับคุณธนิกาวงในจะดึงศอกกลับครับโอ้โหแต่เธอก็สู้จริงๆครับไม่ยอมแม้แต่จะซุดตัวลงไปให้กรรมการนับโอ้โหดูครับต้องชื่นชมหัวใจครับอ่ะลุยต่อครับจะยืนจนครบยกได้ไหมครับบุญธนิกาเองก็ย้ำไปที่ขานี่ฮะเหมือนจะอยากจะปิดเกมให้ได้เหมือนกันครับแต่ปาริดาไม่ยอมครับยังสู้อยู่หุบซ้ายลำตัวครับบุญธนิกาเข่าเข้าไปอีกทีนึงโอ้ก็เตะจนเหนื่อยเลยครับบุญธนิกาแต่ว่าปาริดาก็ยังยืนสู้ครับโอ้โหถือว่าเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นเลยนะครับที่นักสู้ต้องมีครับก็คือใจที่ต้องมาก่อนครับฝีมือพัฒนากันได้หัวไปครับต้นขาโอ้ก็เตะจนเหนื่อยนะครับคุณธนิกาจะดึงศอกกลับครับเตะเข้าลำตัวครับโอ้โหแต่ก็ไม่ยอมผ่อนเกมนะครับคุณธนิกาเอ้าเตะครับต่อไปนี่มีอาการอีกแล้วเหลืออีกนาทีเศษครับลุยต่อครับแต่เปลี่ยนเป้าหมายนะครับเปลี่ยนข้างครับสลับข้างกันครับโอ้ยังไงดีครับโอ้โหขาครับขาครับก็ยังไม่ยอมนะครับยังยืนอยู่ได้ครับหัวดีทีนึงครับโอ้โหจิตใจทำด้วยอะไรครับปณิดาครับจิตใจทำด้วยอะไรครับไม่ยอมทิ้งตัวครับแต่ก็มีเลือกมองเวลาเลยครับเหลือประมาณ40กว่าวินาทีต้องประคองตัวนะครับปามิดาหุกซ้ายลำตัวครับคุณธนิกาก็เร่งตลอดครับโอ้โหโดนอีกแล้วหัวไปครับโอ้แล้วไม่ได้เพลาความหนักเลยนะครับคุณธนิกาหัวไปอีกก็อยากจะปิดเกมแบบไม่ครบยกอีกครั้งเลยครับครับยังไงดีครับช่วงปลายยกแล้วครับสิบวิเศษครับยังคงเดินครับบุญธนิกาดึงหลบก็จังหวะนี้เตะไม่โดนครับก็ถือว่าพยายามจะกัดฟันสู้ครับยังมีหมัดโต้ครับปาริดาครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหปรบมือสิครับรออะไรอยู่ครับผู้ชมครับโอ้โหหัวใจนักสู้จริงๆครับปาริดาอาบาซิดูนครับโดนไปเยอะจริงๆในขณะที่คนนี้ก็เก่งเหลือเกินครับบุญธนิกาพาวเวลครับไปดูภาพช้าครับคือโดนมีหลายจังหวะมากๆเลยครับพี่ปามิดานี่แสดงอาการเจ็บปวดให้เห็นอย่างเด่นชัดนะครับแต่เธอก็ไม่ยอมทิ้งตัวนี่ดึงศอกกลับนะครับเจอแข้งของคุณธนิกาแล้วหัวแบบไม่ยั้งจริงๆนี่จุกนะครับโอ้โหแล้วก็ตามชาร์จเข้าไปนี่เจ็บครับโอ้โหแล้วก็หัวซ้ำไปนะครับบริเวณจุดเดิมดูครับดูความรุนแรงอาวุธของคุณธนิกานี่หวดเอาหวดเอาเลยครับพบกับคุณแตงโมเลยครับดุเดือดมากๆนะครับสำหรับคู่นี้นะครับและผู้ชนะในคู่นี้ครับ and the winner is red corner ปุณธนิกา power ลูกครึ่งไทยอเมริกานะครับ
เป็นผู้ชนะไปนักชกในมุมแดงครับสำหรับช่วงผ่านไปห้ามพลาดนะครับเหนือเมฆบ็อกซ์เซเว่นฟาร์มนะครับพบกับนักมวยอเมริกันพันลุยนะครับเคนยูเออร์ริงจากนิวยอร์กนั่นเองนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมา Don't miss ครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่มวยช่อง8นะครับ LWC Super Champ นั่นเองนะครับตอนนี้ก็เป็นคู่ที่5แล้วนะครับเรามาลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับแต่แน่นอนนะครับเรายังมีรางวัลนะครับ Fight of the Night คู่มวยดุเดือดแล้วก็ Fighter of the Night นักมวยยอดเยี่ยมนะครับสนับสนุนโดย GoPro House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนั่นเองนะครับสำหรับคู่นี้นะครับนักชกในมุมน้ำเงินนะครับPlease give it up for the blue corner from USA. Please welcome Kendall Irwin. LWC Super Champ. For the record of 21 fights, 15 victories.Blue Corner, Kendall Irwin from USA. และนักชกในมุมแดงนะครับจากอุตรดิตถ์ประเทศไทยนะครับวันนี้ขอต้อนรับนะครับ Please welcome from the red corner เหนือเมฆ Box 7 Farm LWC Super Champชกในมุมแดงครับอายุ28ปีครับขึ้นชก61ครั้งชนะถึง47ครั้งด้วยกันนะครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดนะครับคุณกฤษดาคอนเตอร์ครับคู่ต่อไปนะครับเป็นการชกในพิกัด147ปอนด์นะครับเหนือเมฆป๋องเซเว่นฟาร์มพบกับนักมวยอเมริกันครับเคนดูเออร์วิงติดตามครับอีก147ปอนด์ครับไปดูฝั่งของมุมแดงครับเหนือเมฆของเซเว่นฟาร์มนักชกวัย28ปีครับสูง172เซนติเมตรจากอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ชกมา61ครั้งชนะ47แพ้13เสมอ1ครับผลงานล่าสุดของเขาแพ้คะแนนให้กับอามีฮอสเซนดาเมนี่ส่วนคู่ชกของเขาครับมุมน้ำเงินครับแคนดูเออร์วิงครับคนนี้ครับอายุ23ปีครับสูง182เซนติเมตรจากสหรัฐอเมริกาครับมาเก็บตัวพิซ้อมที่ค่ายมวยไฟแท็กครับที่พัทยาชลบุรี21ครั้งชนะ15แพ้6ครับผลงานล่าสุดของเขาแพ้คะแนนให้กับสุทินเกียรติหมู่4ครับที่รายการ LWC ครับเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับติดตามครับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจมากๆครับคู่นี้ครับเคนดูเออร์วิงนี่ถึงจะเป็นนักชกจากสหรัฐอเมริกาก็จริงครับแต่ว่ามาเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองไทยครับแล้วก็ได้วิชามวยไทยมาเยอะมากครับเรียกว่าอาวุธมวยไม่ธรรมดาครับนักชกต่างชาติรายนี้ในขณะที่เหนือเมฆก็โหเก่าเหลือเกินนะครับวันนี้ถือว่าเป็นการประกบคู่ที่น่าดูครับต้องขอบคุณเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนโดยบริษัทในกลุ่ม SCBXสินเชื่อเงินด่วนมากอนุมัติไวใน1ชั่วโมงไม่ต้องมีคนค้ำไม่เช็คเครดิตบูโรสมัครวันนี้ไม่ต้องผ่อน2เดือนแรกนะครับสนใจติดต่อสาขาเงินชัยโยทั่วประเทศหรือโทร027777333ครับวันนี้มาดูครับความเก๋ากับความสดครับใครจะได้เปรียบเสียเปรียบโอ้ตัวใหญ่จริงๆครับวันนี้เคนดูเออร์วิงลอยกว่าถึง10เซนติเมตรนะครับแต่เหนือเมฆบอกว่าจิ๊บจิ๊บครับจิ๊บจิ๊บนี่แกไม่ได้เป็นนกนะครับแกบอกว่าใหญ่กว่านี้ก็เจอมาแล้วครับครับก็เรียกว่าประสบการณ์มากกว่าครับอายุ28ครับทางด้านเหนือเมฆมาติดตามครับยกที่1ครับเริ่มจะออกอาวุธกันหนักๆแล้วครับจังหวะพยายามจะเตะครับ
สับขาครับเหนือเมฆสูงสูงยาวๆแบบนี้ต้องย่อลงมาให้เท่ากันครับเดี๋ยวต้องมาดูวงในครับของเหนือเมฆว่าจะสู้ซ่าขนาดไหนเกาะในนะครับโอ้โหชวนรบวงในก่อนเลยนะครับเกดัววิ่งครับรัดมาตียกป้องกันไว้เลยครับเหนือเมฆดีบาดที่น่ากลัวนะครับเคนดูเอลวิ่งครับเหนือเมฆต้องระวังครับหัวขวานำไปชิงจังหวะกันอยู่ครับชิงจังหวะแลกหมัดครับโอ้โหแต่ช่วงแขนช่วงขาใกล้ยาวดีเหลือเกินครับเคนดูเอลวิ่งก็ไปตีเข่าครับปั้มเข่าปั้มตีเข่าครับบดเข้าไปโอ้โหกาใช้ความสดบดเลยนะครับเคดัววิ่งครับตั้งแต่ยกแรกเลยครับเหนือเมฆยกกาสูงไว้ครับรอมาแล้วครับแข้งขวาหลังครับมาจากอุตรดิษฐ์นะครับเมืองลับแลครับหุกซ้ายลำตัวหลุดครับเจอแข้งขวาเต็มๆอาจจะต่ำไปนิดนึงครับเริ่มจะรอดูนะครับแค่ดูวิ่งครับไม่ห้าวเหมือนต้นยกหัวขวาไปครับยังติดบังพยายามจะงัดศอกวงในมาครับตีเหนือเมฆก็โต้ครับด้วยความใหญ่ครับแค่ดูวิ่งวันนี้นี่เหนือเมฆน่าสนใจครับว่าเขาจะชกแผนไหนดีครับเจอกับมวยที่ตัวใหญ่แบบนี้ครับพยายามต่อยหมัดไม่โดนครับหมัดชุดของเหนือเมฆครับเอาละครับแม่นครับจังหวะนี้ลุยต่อครับขยับเข้าไปโอ้โหบัดนี้เข้าไปครับล็อกคอกดคอลงมาชิงความได้เปรียบนะครับยับซ้ายครับ2หมัดเพนดูก็มาบ้างครับไม่บุกหนักเหมือนกับต้นยกครับเจอแข้งขวาของเหนือเมฆเข้าไปครับปวดเข้าอีกแล้วโอ้ยคาไว้เลยครับตีเข้าไปทำได้ดีครับชุดนี้ของเหนือเมฆอ่าแล้วครับเริ่มจะเอาลูกเก๋าลูกประสบการณ์มาช่วยครับจริงๆอาวุธมวยก็ไม่ได้เป็นรองครับเหนือเมฆนี่ฮะโอ้ดูครับวงในตัวเล็กกดคอตัวใหญ่ครับเอ็นดูพยายามจะฟันศอกไม่โดนครับหมดยกที่1ครับกลับมาชกกันต่อนะครับคู่นี้เหนือเมฆป๋องเซเว่นฟาร์มกับเคนดูเออร์วิงก็ถือว่ายังโยนหินถามทางกันนะครับในยกแรกของทั้งคู่ครับหัวซ้ายหลุดครับขวาเนี่ยเมฆก็ยังไม่ถึงครับดูนี้เหน็บเข่าครับต่างคนต่างเหน็บต่างคนต่างตีหรือใช้ความใหญ่โถมเข้าหาเลยนะครับเคดัววิ่งไปที่โคนขานะครับเคดัววิ่งพยักหน้าครับยังมีให้ชมกันอีก2ยกนะครับคู่นี้เอาไว้นะอ่ะลุยต่อครับนี่คือคู่ที่5ของรายการวันนี้ครับรายการ LWC Super Champ ครับประจำวันเสาร์ที่16มีนาคมมุมแดงเหนือเมฆป๋องเซเว่นฟาร์มครับจากอุตรดิตถ์ครับน้ำเงินก็คือเคนดูเออร์วิ่งจากสหรัฐอเมริกาเริ่มจะสาดอาวุธใส่กันเจ็บๆหนักๆแรงๆครับยกนี้โอ้โหยับสายแม่นจริงๆครับเคนดูเออร์วิ่งเดินหน้าเข้าหาแล้วครับเคนดูอาศัยความสดครับแข้งซ้ายไปโอ้โหเหนือเมฆก็โต้แบบเจ็บๆเดินเบียดเข้าไปครับเคนดูเออร์วิ่ง1 2เต็มๆครับได้แล้วก็ฉากออกมาโอ้โหถ้าเดินเข้ามานี่เหนือเมฆบอกชอบเลยครับไม่ต้องเดินเข้าหาโอ้โหแต่ว่าหมัดของเคดูวิ่งนี่ยาวจริงๆครับมีศอกเข้ามาแก้รัดมาตีได้ไหมตั้งกระแพงกันไว้ก่อนครับเคดูวิ่งทำอะไรไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาลุยต่อครับยังคงต้องติดตามครับคู่นี้อาวุธน่าสนใจเหลือเกินครับนี่ฮะกดคอลงมาครับโอ้โหเอาความเก๋ามาช่วยครับตัวเล็กจริงแต่ว่าแข่งครับเหนือเมฆแข่งของเคดูสาดไปทีนึงครับเจอแข้งสวนขึ้นมาครับมีหมัดตามครับของเหนือเมฆโอ้โหเจอศอกครับแม่เริ่มจะโดนเยอะเลยครับเหนือเมฆขออย่างเดียวนะครับอย่ายุบครับ
่อยลำตัวดีก็แหมสะบัดศอกมาครับคุณดูโอ้มาแบบแรงๆครับแข้งซ้ายหน้าไปอ้าวเจอแข้งขวาของเหนือเมฆครับลุยต่อครับลุยต่อครับสาดเข้าแข้งเข้าไปโอ้โหนี่เตะกล้าเตะกล้าคอเลยนะครับเตะสูงมากครับแต่กลางล่างบนนี่หัวมาแบบเต็มๆนะครับเอาล้มมาตีกดมา1 2โอ้เต็มๆหน้าครับแต่ว่ายังไม่เป็นไรครับเพดูวิ่งโอ้ยเหมือนจะมีแผลแตกนะครับบริเวณคิ้วซ้ายครับเห็นแวบๆใช่หรือเปล่าใช่นะแต่น่าจะใช่แล้วครับแบบนี้โอ้ทีมงานนี่โบกนะครับโบกจราจรนะครับบอกเร็วๆๆๆแหมดูเหมือนว่าต้องระมัดระวังนะครับเหนือเมฆครับตอนนี้มีตำหนินะครับบริเวณคิ้วซ้ายครับเรือนี้ไหลมาเป็นทางเอาเจอหมัดแยบอีกโอ้โหฝันสองครับดูครับโอ้โหนี่ฮะยกสมัยเปลี่ยนไปครับทุกวันนี้นี่ต่างชาติฝันสองนักมวยไทยครับโอ้แล้วได้เลือดนะลุยต่อครับเพดูวิ่งใหญ่เหลือเกินครับซ้ำอีกทีนึงมีโต้ครับเหนือเมฆโอ้โหแต่ว่าสองมาเป็นชุดสองฟันขึ้นเหมือนกันครับแหมเฉียวไปเฉียวมาโอ้โหเหนือเมฆนี่ก็ไม่ลดละความพยายามครับไม่สนใจครับพยายามโต้หนักๆโต้เจ็บๆเหมือนกันยังคงต้องลุยต่อครับลุยเข้าไปลุยเข้าไปช่วงปลายยกครับโอ้โหเตะแล้วต่อยครับสาดแข้งซ้ายขวาคืนโอ้โหคนละทีคนละคำเลยครับหมดยกซะก่อนสนุกตื่นเต้นร้าวใจจริงๆครับยก2ที่ผ่านมาครับนี่ครับมีแผลแตกครับบริเวณตาซ้ายครับโป๊กวัสลีนนี่โหหนาเตะเลยในขณะที่เคดูวิ่งครับทีมงานบอกให้ศอกอย่างเดียวเลยครับยกสุดท้ายดูไฮไลท์ครับยับซ้ายต่อยขวาดีครับลูกนี้ลูกนี้ดีว่าติดบังนะครับแต่ว่าโต้ด้วยแข้งขวาครับเหนือเมฆขยับเข้าไปโอ้งัดศอกนี่หรือเปล่าครับโอ้ใช้ศอกได้ดีจริงๆครับศอกของเคนดูเออร์วิงเดินเบียดเข้าไปแล้วก็ฟันเลยครับยังเหลืออีก1ยกครับยกสุดท้ายครับให้ฟันกันต่อมาดูว่าจะมีแผลเกิดขึ้นอีกไหมนะครับเพิ่มเติมมาอีกหรือเปล่าครับยกสุดท้ายครับโอ้ยรับวงในเลยครับเอาโอ้โดนหมัดขวาครับโอ้เคนดูวิ่งยกนี้เดินมาครับสามหมัดเข้าใส่ครับประกบวงในแหมเหนือเมฆก็ไม่ยอมครับตีโต้อยู่ตลอดปักศอกเข้าไปอีกเอาละครับต้นยกนี่เรียกแรงยังเหลือครับลุยแรงเลยครับขยับเดินครับเหนือเมฆเหนือเมฆสับเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวแล้วแหมพยายามจะเตะตัดแต่ว่าเอาไม่ลงครับเคนดูวิ่งใหญ่เหลือเกินครับพยายามจะปั้มตีเข่ายังสู้อยู่นะครับเหนือเมฆของเซเว่นฟาร์มสายลำตัวครับเอารวบมาตีโอ้ใครจะยุบครับวงในใครจะยุบครับต่างคนต่างโดนครับโอ้เคนดูนี่ก็เหนื่อยครับพอเหนือเมฆนี่ก็เถียงอยู่ตลอดครับเอาเจอหมัดขวาอีกหัวแข้งขวาเข้าไปเหนือเมฆก็แหมสู้ยิบตานะครับกองเชียร์ก็พยายามตะโกนให้กำลังใจครับบอกเร็วๆเร็วๆแต่แกดูวิ่งนี่ไม่ถอยเลยนะครับยังเดินอยู่ตลอดครับโอ้วันนี้ถือว่าต่อยถูกทรงครับเอาละครับพอออกมาถอยนี่เจอแข้งของเหนือเมฆครับแล้วเดินต่อขยับครับนี่ครับพอเดินแล้วทำได้เหมือนกันนะครับเหนือเมฆบัดขวาตรงครับหมดหรือเปล่าครับแกดูวิ่งหมดหรือเปล่าเข้ามาครับรับมาจากมันลุกลงเลยครับแม่เหนือเมฆก็ตีครับไม่ยอมให้รับฝ่ายเดียวโอ้โหดูแกกดครับแรงเยอะจริงๆคืนเอาน้ำหนักโอ้ตัวขี่ลงไปอีกครับเอาทุกลูกเลยครับเคดูวิ่งจิ้มซ้ายลำตัวโอ้พยายามจะรัวสองรำสองนะครับเคดูแต่ว่ายังไม่มีจังหวะครับเจอวงในของเหนือเมฆเข้าไปครับโอ้โหเล่นสุดชีวิตครับตอนนี้เหนือเมฆครับทีมงานบอกเดินไปลุยไปอย่าพึ่งถอยโอ้โหหมัดนี้เข้าไปครับไปโดนแต่ดูวิ่งยังเดินต่อครับวิ่งขยับสอกกันเต็มๆแล้วตีเข่า
แล้วก็จังหวะนี้งันหลังครับอ่ะยังไงฮะโอ้เรียวแรงโอ้โหแตกเละเลยครับโอ้หมดได้จะเป็นบริเวณหน้าผากหรือว่าเหนือคิ้วเอาโดนซ้ายของเกนดูครับกระเด็นออกไปครับเกนดูเดินนี้ก็ลำศอกมาอีกแล้วครับวงในตีอัดเข้าไปโอ้โหมาได้ในช่วงปลายยกครับเกนดูวิ่งครับได้แตกด้วยโอ้แล้วนี่ครับโอ้โหเลือดออกมาเยอะเลยครับมาแตกช่วงปลายยกอีกแผลหนึ่งครับโอ้โหนี่ฮะศอกอันตรายจริงๆครับเกนดูวิ่งแต่ยังไม่ยอมแพ้นะครับเหนือไม่ป๋องเซเว่นฟาร์มครับยังเดินเข้าหาบีบยันเลยครับรักษาระยะห่างไว้ครับเคนดูวิ่งซ้ายโอ้โหขวาไม่ถึงครับโอ้แผลแตกนี่ก็น่าจะทำลายสมาธิของเหนือเมฆแล้วครับหมดยกสุดท้ายโอ้โหนี่ครับแผลค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันนะครับโอ้แต่ว่าสู้ยิบตาครับวันนี้ถึงแม้ว่ารูปร่างจะเล็กกว่าครับต้องชื่นชมแล้วครับแหมแรกๆต้นยกนี่ก็ได้ลุ้นเลยนะครับเหลือไม่ป๋องเซเว่นฟาร์มนี่ครับออกแข้งซ้ายโอ้โหวิ่งหมัดแรกแข้งเลยครับเดนดูเอวินนี่ก็มาแบบร้อนแรงเลยครับลูกนี้ดันตีประกบในตีครับก่อนแรกแต่ว่าดูเหมือนว่าเข่าของเดนดูเอวินนี่จะหนักแรงเลยครับโอ้ดูครับเดี๋ยวดูว่าอีกแผลหนึ่งนี่ฮะน่าจะเป็นช่วงปลายยกนะครับเดินเข้าไปฟันดื้อครับต่อของเคนดูวิ่งเดี๋ยวดูว่าช็อตไหนครับนี่ฮะน่าจะนี่เลยครับโอ้นี่ฮะแผลเห็นเลยครับโอ้โหเลือดติ๋งติ๋งครับพบคุณตังโมเลยครับสำหรับผู้นี้นะครับดุเดือดมันจริงๆนะครับและผู้ชนะได้แก่And the winner is Blue Corner, Edu Irwin from USA. ผู้ชนะนะครับนักชกในมุมน้ำเงิน Edu Irwin จาก USA นั่นเองนะครับดูเดือดจริงๆครับสำหรับช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับเป็นการไต่บัลลังก์แชมป์ลุมพินีพิกัด130ปอนด์ครับอัศวเทพจิตหมดนิดเจอกับงาเทาจิตเมืองนนท์เดี๋ยวกลับมากับ LWC Super Jam เอาละครับกลับมาลุยกันต่อกับ LWC Super Jam นะครับสำหรับตอนนี้นะครับนี่คือศึกไต่บัลลังก์นะครับลุมพินี World Championship LWC พิกัด130ปอนด์นะครับนี่คือมวย5ยกลุ้นกันยาวๆไปเลยนะครับใครจะเป็นผู้ชนะในคู่นี้นะครับดูเดือดแน่นอนนะครับและที่สำคัญครับผู้ชนะเนี่ยจะได้รับเงินรางวัลพิเศษ 5,000 บาทสนับสนุนโดยปุ้มปุ้ยปลาราดพริกอร่อยที่รอยกิมนะครับเอาละครับและเรายังมีให้ลุ้นกันต่อเนื่องไฟท์ออฟเดอะไนท์คู่มวยดูเดือดนะครับแล้วก็ไฟเตอร์ออฟเดอะไนท์นักมวยยอดเยี่ยมสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนั่นเองนะครับเอาละครับและนี่คือคู่เดือดนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับนักชกในมุมน้ำเงินนะครับจากยะลา Please welcome from the blue corner งาเทาจิตเมืองนนท์นักชกในมุมน้ำเงินครับอายุ24ปีขึ้นชก70ครั้งชนะถึง45ครั้งนะครับ for the record of 75 45 victories from blue cornerและนักชกในมุมแดงนะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับขอต้อนรับนักชกในมุมแดง please welcome for the red corner อัศวเทพสิทธิ์มวดเดชกทั้งหมด83ไฟต์นะครับชนะไปถึง63ครั้งด้วยกันนะครับ
เป็นมวยร่างกายแกะอาวุธครบเครื่องนะครับสำหรับนักชกในมุมแดงจากกรุงเทพครับกรรมการผู้ชี้ขาดคุณอนุกูลตามสีรำครับเดินทางมาถึงคู่เอกวันนี้นะครับในพิกัด130ปอนด์นะครับคัดเอานักมวยที่ดีที่สุดเพื่อเข้าไปชิงแชมป์ของสนามมวยเวทีลุมพินีครับอัศวเทพศึกหมดฤทธิ์พบกับงาเทาจิตเมืองนนท์ครับพิกัดน้ำหนัก130ปอนด์ครับติดตามครับคู่นี้ชกกัน5ยกนะครับมุมแดงก็คืออัศวเทพศิษย์หมวดนิดครับนักชกวัย24ปีครับจากเขตหลัก4กรุงเทพมหานครครับสูง173ซมครับ83ครั้งชนะ63แพ้20นะครับผลงานล่าสุดของเขาก็เพิ่งจะมาโชว์ฝีมือที่นี่เลยครับเอาชนะคะแนนยอดไก่แก้วแฟร์เทคนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาครับถือว่าเป็นยอดฝีมืออีก1คนเลยครับเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งส่วนมุมน้ำเงินครับงาเทาจิตเมืองนนท์ครับหรืองาเทาปอวลารักครับคนนี้เลยครับอายุ24ปีเท่ากันครับสูง168ซมจากจังหวัดนราธิวาสครับแต่ว่ามาซ้อมอยู่ที่นนทบุรีครับค่ายมวยจิตเมืองนนท์สูง170ครั้งครับชนะ45แล้วก็แพ้5ครั้งครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือครับซ้ายจัดๆซ้ายหนักๆเลยครับทางด้านงาเทาคนนี้ตอนนี้สนามมวยเวทีลุมพินีก็มีแชมป์อยู่4คนนะครับก็เป็นปานเทพวีเคเขาใหญ่ครับแชมป์ในรุ่นซุปเปอร์แบนตัมเวทขนองศึกกกัมปนาทในรุ่นไลท์เวทกองไทยแลนด์เกียรตินาวีในรุ่นซุปเปอร์เวลเตอร์เวทและเด่นพนมพราน26ครับในรุ่นมิดเดิลเวทครับเพราะฉะนั้นเรากำลังคัดเลือกนะครับนักชกที่ดีที่สุดครับเพื่อเข้าไปชิงแชมป์ของสนามมวยเวทีลุมพินีในรุ่นที่ยังว่างอยู่นะครับ105 108 112 115ตอนนี้ยังโอ้โหรุ่นพิมพ์นิยมนี่ยังว่างอยู่ครับ130ว่างไหมพี่ยังว่างอยู่ครับฉะนั้นคู่นี้ก็ถือว่ามีโอกาสนะครับถ้าเกิดฟอร์มดีครับจะได้รับการคัดเลือกขึ้นไปชิงแชมป์ในอนาคตครับก็ต้องฟอร์มกันหน่อยคู่นี้กำหนดชกกันทั้งหมด5ยกนะครับอัศวเทพมุมแดงครับงาเทามุมน้ำเงินต่อยดีต่อยสนุกก็ลุ้นรางวัลพิเศษครับ Fight of the Night คู่มวยดูเดือดและ Fighter of the Night นักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นะครับสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับและคู่นี้นะครับนักมวยที่ชนะนะครับบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาลจำกัดมหาชนมอบเงินรางวัลพิเศษ 5,000 บาทและผลิตภัณฑ์ตราปุ้มปุ้ยเพื่อส่งเสริมการไต่บัลลังก์แชมป์ลุมพินีต่อไปนะครับสนับสนุนโดยปุ้มปุ้ยอร่อยที่รอยยิ้มครับนี่ฮะมีเจ้าเก่งกาจปอเป็กโก้ครับเก่งกาจจิกเมืองนนท์ครับสตาร์ทเทรนเนอร์ค่ายมวยจิตเมืองนนท์จิตเมืองนนท์ครับมาถอดมงคลให้ส่วนคนนี้ก็ทีมงานของอัศวเทพครับนี่คือคู่เอกประจำวันนี้ครับสัปดาห์นี้ติดตามเลยครับอัศวเทพหรืองาเทาใครจะได้รับการชูมือดูแล้วฝีไม้ลายมือค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับอายุเท่ากันนะครับสถิติการชกนี่ก็แตกต่างกันเล็กน้อยเลยครับเดินขยับเข้าหาครับโอ้ยงาเทาเจอแข้งของอัศวเทพครับชื่อกันหล่อจริงๆนะคุณหนุ่ยนะอัศวเทพแห่ยังกะชื่อยังกะคุณชายเลยครับครับผมโอ้โหงาเท้าหัวคุณชายเลยครับแข้งซ้ายครับดูครับถือว่าเป็น2นักชกยอดฝีมือครับที่โคจรมาพบกันในวันนี้ครับชอบแบบไหนเลือกได้เลยครับแข้งขวาเนียนๆของอัศวเทพครับแข้งซ้ายหนักๆของงาเท้าครับดูแผ่นหลังกันสิโอ้โหเอาเรื่องครับงาเท้าวันนี้มาแบบปึ๊กเลยครับสำหรับงาเทาจิตเมืองนนท์นะครับยังโมรออยู่นะครับตอนนี้ครับหาจังหวะครับทั้งคู่ครับหัวไปก่อนเลยครับงาเทาไม่ต้องเค้นไม่ต้องคลึงกันนานครับยังนิ่งๆนะครับอัศวเทพแต่ชิงจังหวะกันอยู่ครับยังเป็นเกมที่ต้องดูใจกันสักนิดนึงนะครับคู่นี้ชกกัน5ยกครับลุ้นกันยาวๆครับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของมวยจังหวะฝีมือประเภทชั้นเชิงแพรวๆครับต้องติดตามคู่นี้ครับ
ิงไหวชิงพริบชิงจังหวะเรียกว่าเป็นมวยออกอาวุธสวยงามครับการ์ดสิกครับนี่ครับจะเตะใช่ไหมถีบล้มไปเลยแม่ก็ล้มไปแบบเขินๆแล้วครับงาเทาจะลุยต่อ ยังไม่มีจังหวะนะครับอัศวเทพก็อย่างที่คุณหนุ่ยบอกแล้วครับพรุ่งนี้น่าจะดูกันยาวนะครับวัดกันที่ฝีมือวัดที่จังหวะวัดกันที่เชิงวัดกันที่เหลี่ยมครับดูกันในรูปแบบของศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับยังเป็นการเล็งยังเป็นการจ้องกันอยู่นะครับเอ้าหลุดครับโดนสิครับแบบนี้ครับถึงต้องเล็งกันนานครับเพราะพลาดนี่มันไม่มีโอกาสได้จะแก้ตัวเลยครับโอ้หลุดไม่ได้เลยครับลักษณะนี้นี่หลุดแล้วจะโดนลงโทษทันทีครับไม่ว่าใครหลุดก็ตามครับเพราะมันจะเข้าทางพอดีเลยนะครับนี่ฮะก็เลยต้องเป็นเกมที่ต้องละเอียดนิดนึงครับนี่ฮะแข้งซ้ายของงาเทาโอ้ประเภทซ้ายจัดจ้านเลยครับงาเทาครับในขณะที่ซ้ายของงาเทานี่ก็จะหลุดไม่ได้นะครับแต่โซเทมีเตรียมช้าอยู่ตลอดขยับหาจังหวะอยู่ครับงาเทาครับนั่นแหละครับโอ้โหมีชะงักก็โดนเลยครับขยับไปโดนอีกแล้วนี่ครับผัดกันหลุดครับโอ้โหผัดกันหลุดผัดกันโดนครับโอ้คู่นี้ต้องลุ้นกันยาวๆนะครับดูแล้วติดตามครับหมดยกที่1กลับมาชมกันต่อนะครับคู่เอกในวันนี้ครับอัศวเทพสิทธิ์หมดนิดและคนนี้ครับงาเทาจิตเมืองนนท์ยกแรกก็ประเภทถามชื่อถามแซ่เลยครับให้รู้จักมักคุ้นกันไปก่อนครับก็มีแล้วครับต่างคนต่างหลุดกันคนละทีลูกนี้ถีบสวยครับลูกถีบของอัศวเทพหลุดครับโดนครับโอ้โหหัวไปเต็มๆแผ่นหลังมาดูทางด้านของงาเทาหลุดบ้างครับก็เจอเหมือนกันครับอันนี้แค่ยกแรกนะครับเราเห็นหลายจังหวะนะครับที่โอ้แลกแข้งกันเรียกว่าไฟแลบเลยครับคู่นี้ยังเหลืออีกหลายยกครับให้พิสูจน์ฝีมือกันนะครับนี่ฮะทีมงานจิตบังนนมากันเยอะโอ้โหมาทั้งเก่งกาจเก่งกล้าเลยครับแฟดจากชุมพรครับมาเป็นกำลังใจให้กับงาเทาเพื่อนร่วมค่ายนะยกที่2ครับติดตามกันต่อกรรมการก็บอกว่าให้ออกอาวุธกันเยอะหน่อยนะครับซ้ายกับขวาครับรอดูครับว่าใครจะเปิดก่อนขยับเดินครับขยับหาจังหวะครับงาเทาปกตินี่ทั้งคู่เป็นมวยฝีมือนะครับแต่วันนี้เนี่ยต้องมีคนหนึ่งที่เดินครับดูจะเป็นฝ่ายงาเทาครับตอนนี้ครับคิดที่จะเปิดเกมแล้วครับขวานี่คอยเตรียมแย่ไว้ตลอดโอ้แต่ว่าจังหวะดูครับจังหวะของอัศวเทพนี่ก็ไม่ธรรมดาครับหัวไปก่อนแล้วครับหัวไปที่พับในก็ต้องวัดใจดูใจกันเลยครับโอ้หลุดครับอัศวเทพซอยท้าแต่ว่ายังไม่ออกอาวุธครับนะชิงจังหวะกันอยู่ครับก็เรียกว่าต้องหาจังหวะออกอาวุธให้ได้เลยครับถึงแม้ว่าจะเป็นเกมที่กดดันก็ตามครับนี่ฮะพอไม่ออกกรรมการก็ต้องเตือนเลยครับเตือนครั้งที่1ครับเตือนแบบจริงจังด้วยฮะต้องเริ่มออกได้แล้วครับเอาลื่นครับโอ้โหเจอแค่ขวาเต็มๆครับงาเทาต้องดูนะครับเกมทั้งคู่จะเป็นยังไงครับเตรียมมากันยังไงทำการบ้านกันมายังไงอาศัยจังหวะยับซ้ายครับอัศวเทพย่อคอยดูหัวซ้ายไปก่อนครับเบิ้ลแข้งซ้ายแหมแกเก็บของดีไว้โชว์แน่ครับอัศวเทพครับครับหวงเหลือเกินถ้ามีจังหวะออกก็ต้องออกนะครับ
ประหยัดอาวุธมากก็ไม่ดีครับเอาละครับเริ่มมาครับนี่ครับสาดไปแล้วก็โต้คืนทันวันครับฝั่งของหน้าเทาสายยาวๆครับมาแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหกินฟรีครับอัดซอเทศยังเอาคืนไม่ชัดเท่าไหร่ครับพยายามจะกระโดดเข่าลอยเอาละครับจิ้มหมัดแล้วจังหวะนี้เสียหลักแต่ยังไม่ล้มครับกดคอไว้ครับหมัดแม่นใช้ได้เลยครับอัศวเทพหมัดขวานี่เมื่อสักครู่นี้เป็นหน้าของงาเทาแล้วครับขยับเดินเหมือนเดิมครับงาเทาจิตเมืองนนท์โอ้ลูกนี้ถีบขวาสวยครับแต่ยังออกไม่เข้านะครับอัศวเทพออกเยอะก็จะรู้จังหวะรู้ทิศรู้ทางแบบนี้ครับมาแล้วครับแข้งซ้ายโดนแข้งขวาอัศวเทพดีดคืนมันเป็นเกมที่วัดเกินกันครับคู่นี้นี่ฮะทีมจังหวะวัด IQ สมองมวยครับเดี๋ยวมาวัดกันต่อยก3ครับกลับมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทรากันต่อนะครับก็ดูเชิงลองใจกันมา2ยกเลยครับอัศวเทพศึกหมดมิตรกับงาเทาจิตเมืองนนท์ครับกรรมการเข้าไปบอกกับทั้งคู่นะครับว่ายกนี้ต้องออกอาวุธได้แล้วครับดูภาพช้าครับนี่คนละทีนะครับขวามาซ้ายคืนลูกนิดหลุดครับแต่ว่าแหมอัศวเทพไปลื่นนิดหน่อยครับเสียจังหวะไปคนละทีครับซ้ายกับขวาแหมจะดูเหมือนว่างาเท้านี้จะเปิดเกมบุกได้ต่อเนื่องมากกว่านะครับมายกที่3ครับเชื่อว่ายกนี้รูปเกมจะเข้มข้นมากขึ้นครับด้วยการทำการบ้านนะครับในช่วงพักยกครับทีมงานก็พยายามจะกระตุ้นครับรวมถึงกรรมการครับบอกยกนี้ต้องเร่งได้แล้วนะครับประหยัดอาวุธไม่เป็นผลดีแน่นอนลุยต่อครับเดินเบียดเหมือนเดิมครับงาเทาครับแข่งซ้ายเบิร์นไปโอ้ตามเอาคืนทันทีแต่ว่ายังติดบังครับยกนี้ดูเหมือนว่าจะขยับเดินบ้างเหมือนกันนะครับอัศวเทพแน่นอนครับรูปเกมเป็นเกมชิงจังหวะวงนอกครับมีแข้งมีหมัดครับเข่านี่ไม่ต้องพูดถึงครับไม่ใช่เกมถนัดของทั้งคู่โอ้นี่ครับวงนอกครับสาดเข้าไปครับอัศวเทพโอ้หลุดครับเจอแข้งซ้ายแข้งขวาของอัศวเทพเกือบจะถึงก้านคอเหมือนกันนะครับดูครับวัดแข้งซ้ายโดนก็แห่จังหวะนี้ดอกสุดท้ายเป็นของงาเทาครับเอาละครับเข้มข้นครับวัดกันเลยครับแข่งขวาไปครับอโศเทพรับแล้วยังเฉยๆนะครับทุกวงแรงโอ้โหหลุดเกือบไต่ช้อนครับไม่มีจังหวะลุยต่อครับลุยเข้าไปค่อยๆเบียดเข้าไปครับแข้งซ้ายของกาเทาเบิ้ลมา2ครับแข้งแรกไม่ได้แข้ง2ได้ครับหมัดนี้แข้งของอัศวเทพติดบังอยู่ครับซ้ายของงาเทาโอ้ยมีศอกครับงาเทาครับปันไปปันมาครับศอกซ้ายต่อขวาแต่ว่ายังไม่เป็นไรครับโอ้มีทั้งเข่ามีทั้งศอกครับตอนนี้อัศวเทพยังเฉยครับปั๊บเข่าขวาเข้าไปตีโอ้โหต่างคนต่างตีต่างคนต่างเน็บครับดูกันที่วงในโอ้แต่ว่างาเทานี่มีศอกครับยก3นะยก3ลุยต่อครับค่อยๆเบียดครับมาแล้วครับขยับเดินบ้างครับอัศวเทพอ้าวซ้ายของงาเทาครับทีบเข้าไปโอ้ยกนี้นี่โหมหนักครับแข้งขวายังติดบังเอาทีบอีกทีนึงซ้ายของงาเทาครับแต่ตัวเองเสียหลักล้มโอ้พอเดินแล้วอัศวเทพนี้ทำให้เกมหน้าดูยิ่งขึ้นเลยครับเริ่มจะคึกคักครับเริ่มจะหาจังหวะให้ตัวเองแล้วขวาไปซ้ายคืนรอครับรอจังหวะขยับไปยังไม่ออกครับอัศวเทพงาเทาเนี่ยโอ้โหยืนนี่สองขานี่ตั้งหลักมั่นเลยครับซ้ายนี่เตรียมครับอยู่ที่ฐานครับเตรียมออกครับขยับไปหัวซ้ายคืนทันทีครับแข้งขวาก็ยังคงเป็นเกมชิงจังหวะกันอยู่ครับซ้ายของงาเทาครับหรือขวาของอัศวเทพครับมาแล้วครับช่วงปลายยกกันเดินเตะบ้างครับจังหวะนี้เกี่ยวแล้วหัวครับโอ้โหดึงหลบทัน
โอ้โหเกมหน้าดูกันเลยครับยกนี้ขยับมาครับทีบครับนาเทารอซ้ายโอ้โหไปชะงักครับเจอขวาของอโศเทพหมดยกซะก่อนเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยครับคู่เอกในวันนี้ครับต่างคนต่างแสดงให้เห็นเลยนะครับว่ามีทีเด็ดครับก็เริ่มปล่อยของกันออกมาแล้วไปดูภาพช้ากันเลยครับหัวล่างโอ้โหซ้ายลูกนี้เต็มๆครับงาเทาขยับไปครับวางแข้งซ้ายขยันกว่าเลยครับงาเทาครับแล้วลูกนี้ตีโอ้โหมีศอกครับศอกครับฟันเข้าไปครับงาเทาในขณะที่อัศวินพยายามจะไล่แขนตีเข่านะครับลูกนี้ชะงักครับเจอแข้งขวาของอัศวินยกต่อไปยกที่4ครับเกมมันจะเข้มข้นขึ้นตามจำนวนยกนะครับยิ่งมากยกก็ยิ่งสนุกครับมาติดตามยกนี้เชื่อว่าศาสตร์อาวุธกันไฟแลบแน่นอนครับมาดูครับแผนของทั้งคู่วางมาแบบไหนครับหัวก่อนเลยครับอโศเทพโอ้โหแต่ว่างานเขาก็เบิ้ลคืนครับแข่งซ้ายมาแล้วครับไม่ต้องประหยัดไม่ต้องออมเลยครับอาวุธยกนี้หัวขวาเน้นๆครับอโศเทพเดินเข้ามาครับถีบขวาไว้โอ้อย่ามัวรีรอครับงาเทาอย่าเล็งนานครับรัดในตีปิดลบลงไปนี่ฮะเหลี่ยมนี้ทำได้ดีครับลุยครับลุยต่อครับอโศเทพแข้งซ้ายของนาเทาโอ้โหเปิดมา2เลยครับแต่แข้งของอาซาเร่ก็พยายามหดคืนติดบังครับแข้ง2ได้ครับวงในดูบ้างครับต้องหลากหลายครับมีนอกมีในแหมพยายามขวางแต่ว่าตีไม่ได้ครับแผ่นหลังของอาซาเร่นี่แดงเป็นปื้นเลยนะครับก็เจอจากพลิกแข้งซ้ายของงาเทาเลยครับโอ้ต่างคนต่างมาครับคนละแข้งรัดในตีไหมยังไม่ถนัดยังไม่ถนัดครับกรรมการแยกออกมาดูฮะทีมงานบอกเตือนเร็วๆสินี่ฮะแหมที่มุมแดงนี่โบกกันใหญ่เลยครับโบกให้อโศเทพเดินครับเอาละครับแข้งขวาชิงเตะก่อนครับแหมพอจะขวางแต่ว่าก็เจอตั้งกระแพงเอาไว้ครับงาเทาโอ้ยังกับคนละคนเลยครับอโศเทพครับยกแรกกับยกนี้ครับเดินดูแหลกแล้วครับเข้ามาเอางาเทาก็โต้คืนรัดในไว้ยังไม่มีโอกาสตีครับลุยต่อครับอย่าเพิ่งหยุดครับกำลังเดือดครับอัศวเทพขยับลุยทีบเจอแข้งซ้ายครับโอ้โหเตะหนักจริงๆวงในขวางได้ครับขวางได้แล้วตีได้ไหมตีได้หรือเปล่าตีไม่ได้ครับโอ้โหเจอกดคอลงมาจังหวะยกกระช้าจริงๆครับอัศวเทพครับงาเท้านี่คว้าไปกินหมดนะครับขยับขยับมาหัวซ้ายเอาคืนครับอัศวเทพตามเข้ามารวบก็ถือว่ายังต้องลุ้นกันยาวๆครับถึงตรงนี้ยังดูไม่ออกครับยังคงลุยต่อครับอัศวเทพครับแต่งาเทาง้างง้างจะหวดแต่ยังไม่ได้จังหวะนี่ครับโอ้โหเตะพับเลยครับอ้าวระวังหมัดขวาครับเดินเข้าไปต่อครับอัศวเทพแหมเริ่มจะชัดเจนขึ้นเลยครับในยกนี้ไถเป็นไถครับทีบขวาไปครับขยับไปทีบขึ้นแหมทีบสร้างจังหวะเลยครับงาเท้าซ้ายยังไงครับอัศวเทพตามเข้าไปครับหัวขวาโอ้งาเท้ารัดไว้เลยนี่ครับทีมงานชิมมังนนครับโอ้โหยอดกตัญญูซุปเปอร์เล็กเก่งกาจเก่งกล้ามาเยอะเลยครับส่วนฝั่งของมุมแดงครับก็แหม่ส่งกำลังใจเชียร์ครับมีหมัดที่สองมาเสริมครับช่วงปลายยกครับโอ้ต่างคนต่างได้ต่างคนต่างโดนเลยครับคือยังไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ได้แบบเห็นได้ชัดครับข้างขวาไปครับข้างซ้ายคืนโอ้โหดูเดทแมนจริงๆครับยก4แทบจะวิ่งเข้าหาแล้วครับอัศวเทพขยับยังไม่ทันออกครับหมดยกซะก่อนเดี๋ยวกลับมาชมยกสุดท้ายโค้งสุดท้ายแล้วครับสำหรับคู่นี้โอ้โหกองเชียร์นี่ทั้งแดงทั้งน้ำเงินนี่เต็มมุมกันนะครับนี่ครับชมหน้าของงาเท้าก็มั่นใจครับดูภาพช้ามีซ้ายเต็มๆนะครับแม่ถึงกับสะดุดนะครับอโศเทพหวดไปเต็มๆแต่ก็ออกอาวุธโต้คืนตลอดครับอโศเทพครับนี่ครับทีมงานของงาเทา
แหมนักท่องเที่ยวนี่ก็ตื่นเต้นเลยครับได้ดูมวยสนุกสนุกได้ดูมวยแบบชนิดที่ติดขอบเวทีครับก็มีให้ชมกันแบบนี้แหละครับเป็นประจำทุกวันเสาร์ครับรายการ LWC Super Champ ครับคู่นี้คู่ที่6แล้วนะครับเป็นคู่เอกของรายการคัดเอานักมวยที่ดีที่สุดนะครับเพื่อชิงแชมป์ของสนามมวยเวทีลุมพินีในโอกาสต่อไปครับก็ดูเชิงกันพูดตามตรงก็ดูกันประมาณแค่ยกเดียวเลยครับนอกนั้นนี่ก็ใส่กันแหลกครับเดินเข้ามาแล้วครับอาโซเทพเข้ามาชวนแรกนะครับแต่ว่าซ้ายของงาเทานี่ยังแน่นเหมือนเดิมทีขวาครับโอ้โหใช้หมัดแล้วครับอาโซเทพแข้งขวาปลายซ้ายคืนโอ้ซ้ายของงาเทานี่แน่นอนจริงๆครับมาแบบนิ่งๆมาแบบเนิบๆยังไงครับแหมไล่แขนการกันแขนเปลี่ยนมาเป็นการซ้ายบ้างครับอัศวเทพครับแผนยกนี้ออกมายังคงขยับเดินครับเป็นการขวาอีกทีนึงขยับเดินครับสลับการครับโอ้โหเจอแข้งของงาเทาครับแหมเบิดไป2แข้งหนักไม่ใช่การธรรมชาติตัวเองครับกลับมาอยู่เป็นมวยขวาเหมือนเดิมกลับมาจิ้มลำตัวเจอหมัดของงาเทาด้วยงาเทารอแล้วครับเจอแข้งขวาอัศวเทพรัดวงในแต่เริ่มมีรอยยิ้มเล็กๆแล้วครับงาเทาก็เริ่มจะมั่นอกมั่นใจครับถึงตรงนี้ดูอัศวเทพเองก็แต่พอเป็นฝ่ายเดินเข้าหานี่ดูจังหวะขาดขาดเกินๆครับนี่ครับกลายเป็นว่าเข้าทางแข้งซ้ายของงาเทาครับตอนนี้โอ้กดคอไว้ครับเริ่มจะนิ่งนะครับอัศวเทพแต่ว่ายังมีเวลาอยู่ครับนาทีเศษครับนี่ฮะแข้งซ้ายของงาเทาวันนี้ทำงานได้ดีเหลือเกินครับโอ้โหซ้ายหนักๆแน่นๆโอ้ยังไงดีครับอัศวเทพดูช้าลงไปเยอะเลยครับเจอแข้งอีกแล้วครับออกมาเล่นฝีมือแล้วครับงาเทาจิตเมืองนนท์ขยับไปครับยังมีหมัดนะครับอัศวเทพหมัดขวาไม่โดนครับเจอซ้ายของงาเทาต่อยหลุดต่อยหลวมนี่โดนตลอดครับโอ้เรียวแรงก็หายไปเยอะครับทางหน้าอัศวเทพครับนี่ครับเดินไปโดนถีบโดนเตะเนี่ยมันก็เสียแรงครับทำอะไรไม่ได้มันทำท่าจะท้อไปเหมือนกันเลยครับก็ต้องเห็นใจแล้วครับมวยฝีมือนี่บางทีการเดินนี่อาจจะไม่ใช่สไตล์ถนัดของอัศวเทพเข้ามาใจข้างซ้ายอีกแล้วโอ้โหพยักหน้าเลยครับลูกนี้เจอเต็มรักเต็มเลิฟครับชกในเชิงตั้งรับนะครับงาเทาจบจากคู่นี้นะครับเราจะได้ชมคู่ชิงแชมป์ครับมวยรอบโกลบอลเฮาส์ครับประจำสัปดาห์นี้เพชรอุดมเกียรติอุดมจะเจอกับอุสเอียนะครับก็ถือว่าเป็นคู่มวยที่มาตามนัดนะก็ถือว่าเป็นสองตัวเต็งที่โคจรมาเจอกันในนัดชิงครับครับอาวุธหนักอาวุธแรงด้วยกันโอ้โหกระโดดเตะครับลูกนี้โดนเหวี่ยงออกไปหมดยกสุดท้ายครับโอ้ก็ถือว่าต่อยกันได้สนุกเลยครับโดยเฉพาะยก 3-4-5 ครับดูครับโอ้เพิ่งเห็นรอยยิ้มของงาเทาครับไปดูภาพช้าครับช่วงแรกๆนี่ก็เร่งเลยครับอัศวเทพแต่ว่าโอ้โหเจอซ้ายเน้นๆของงาเทาเข้าไปครับดูต่อยหมัดก็ไม่โดนครับแหมเฉียวไปเฉียวมาตรงกันข้ามครับแข้งซ้ายของงาเทานี่เห็นชัดเลยครับไปล่างไปกลางหมัดขวาเจอฮุกขวาครับเต็มๆลูกนี้ก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีทั้งคู่เลยครับคู่นี้ใครชนะก็มีรางวัลพิเศษจากปุ้มปุ้ยมอบให้ด้วยนะครับ 5,000 บาทอีกยันด้วยครับในช่วงปลายยกครับไม่ยอมให้เข้าใกล้เจอซ้ายของอัศวเทพเหมือนกันครับไปลุ้นกันเลยกับคุณแตงโมครับและสำหรับผู้ชนะในคู่นี้นะครับ And the winner is
ลูกาเดอร์แอร์เทาจิตเมืองนอนเอาละครับนักชกผู้ชนะนะครับวันนี้ได้รับรางวัลพิเศษด้วยนะครับขอเรียนเชิญครับคุณธำรงชิวชาวนาครับผู้จัดการขายกรุงเทพและต่างจังหวัดตัวท่านปุ้มปุ้ยมอบรางวัลไปเลยนะครับ 5,000 บาทครับเอาละครับและนี่คือนักชกในมุมน้ำเงินนะครับผู้ชนะงาเทาจิตเมืองนนท์นะครับเอาละครับช่วงหน้านะครับเราจะกลับมากับ Global House 8-Man Tournament นะครับแชมเปี้ยนชิพพิกัด152ปอนด์นะครับเพชรอุดมเกียรติอุดมปะทะอูซาเอียอิสโมอัลยอนอฟนั่นเองนะครับเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับเอาละครับกลับมาต่อกับ LWC Super Champ นะครับสำหรับช่วงนี้นะครับศึกมวยรอบนะครับ Global House Edman Tournament นะครับต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรนะครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับฉลองครบรอบ26ปี Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรกว่า84สาขานะครับทั่วประเทศล่าสุดที่ The Nine Center ติวานนท์นะครับสามารถไปได้ช็อปผ่านทางช่องทางออนไลน์ www.globalhouse.co.th นะครับหรือแอปพลิเคชัน Click and Collect นั่นเองนะครับและแน่นอนครับยังมาลุ้นรางวัลนะครับ Fight of the Night นะครับผู้มวยดูเดือดแล้วก็ Fighter of the Night นักมวยยอดเยี่ยมครับสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนั่นเองนะครับเอาละครับถึงช่วงนี้นะครับเรามาต้อนรับนะครับนักชกในมุมน้ำเงินนะครับขอต้อนรับนักชกในมุมน้ำเงิน for the blue corner ประปุสเปกิสถานครับอูซาเอียอิสโมอิลยอนเอาละครับและนักชกในมุมแดงนะครับจากนครราชสีมาครับเพชรอุดมเกียรติอุดมสำหรับกรรมการนะครับคุณบุญเลิศแก้วพิทักษ์ครับมาถึงคู่ชิงชนะเลิศของศึกมวยรอบ Global House 8-Man Tournament ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับมาตามนัดครับวันนี้คุณลุยบอกครับเพชรอุดมกับผู้เสียอิสโมอิลยานอฟจากอุซเบกิสถานครับนัดแรกนี่เพชรอุดมเอาชนะกัตตูอาตัวอะไรไอลามานะครับส่วนอุซเอียเนี่ยเอาชนะอามีฮอสเซนไดมานี่นะครับแต่รู้สึกว่าแขนมีปัญหานะครับเหมือนจะชกต่อไม่ไหวแล้วครับแบบนี้ครับทางด้านอุซเอียนี่ฮะเจ้าตัวนี้โอ้โหเสียดายครับดูครับทุบพื้นด้วยครับเจ็บใจแต่ก็โอ้โหบาดเจ็บนะครับก็ต้องให้กรรมการชูมือก่อนนะครับอยู่บนเวทีนั่นหมายถึงว่าเพชรอุดมก็คงจะชนะบ่ายได้แชมป์ไปเลยครับสำหรับการชกในไฟต์นี้นะครับนักชกในมุมน้ำเงินครับอูซาเอียอิสโมอิลโยนอฟนะครับไม่ผ่านการตรวจร่างกายจากแพทย์สนามนะครับทำให้ผลการแข่งขันในไฟต์นี้นักชกในมุมแดงเพชรอุดมเกียรติอุดมเป็นฝ่ายชนะผ่านไปนั่นเองครับและผู้ชนะคือนักชกในมุมแดงครับเอาละครับแน่นอนนะครับว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาในช่วงหน้านะครับสำหรับผู้ชนะอย่างที่บอกนะครับนั่นคือนักชกในมุมแดงครับเพชรอุดมเกียรติอุดมนั่นเองนะครับเดี๋ยวกลับมากับ LWC Super Champ ครับLWC
เอาละครับและนี่คือ LWC Super Champ นะครับในที่สุดเราก็ทราบแล้วนะครับว่าเพชรรวมเกียรติอุดมนะครับเป็นผู้ชนะใน Global House 8-Man Tournament Championshipศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนั่นเองนะครับนี่คือ Global House 8-Man Tournament นั่นเองนะครับและลำดับนี้ครับขอเรียนเชิญคุณสมชายภารพงศ์ครับผู้อำนวยการสาขาบริษัทสยาม Global House จำกัดมหาชนนะครับมอบเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาทให้กับผู้ชนะนะครับนี่คือแชมป์สาย A นะครับจะได้ไปต่อในรอบชิงชนะเลิศกับแชมป์สาย B ที่จะสู้กันในเสาร์หน้านะครับเดือนเมษายนนี้นะครับและแน่นอนนะครับสำหรับรองแชมป์ในวันนี้ครับจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาทนะครับและได้สิทธิ์ไปต่อในรอบชิงที่3ในเดือนเมษายนนี้เช่นเดียวกันนะครับและหลังจากนี้ครับรางวัลFight of the Night นะครับคู่มวยดุเดือดจาก Global House เช่นเคยนะครับประจำสัปดาห์นี้นะครับได้แก่คู่ที่5นะครับระหว่างเหนือเมฆของ Seven Farm กับ Kendall Irving จาก USA นะครับรับเงินรางวัลไปแบ่งกันเลยครับ 10,000 บาทจาก Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนั่นเองนะครับส่วนอีกรางวัลหนึ่งนะครับเป็น Fighter of the Night นะครับนักมวยยอดเยี่ยมครับจาก Global House ประจำสัปดาห์นี้ได้แก่เพชรอุดมเกียรติอุดมรับไปอีกเช่นเคยนะครับ 10,000 บาทจาก Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนั่นเองนะครับเอาละครับนี่คือโฉมหน้านะครับผู้ที่ได้รับเงินรางวัลไปนะครับสำหรับศึกมวยรอบ Global House 8-Man Tournament นะครับที่จัดเต็มนะครับรวมไปถึงการไต่บัลลังก์แชมป์ลุมพินีสัปดาห์หน้าจะเป็นแบบไหนอย่างไรต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้ครับจากสนามมวยลุมพินีผลิตรายการโดยบริษัทเมตาพาร์คจำกัดนะครับเมตาพาร์คสปอร์ตแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์สามารถร่วมสนุกรับของรางวัลมากมายนะครับทางโซเชียลมีเดีย FacebookYouTube ได้ทุกช่องทางนะครับและขอขอบคุณฉลองครบรอบ26ปี Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรกว่า84สาขาทั่วประเทศครับล่าสุดที่ The Nine Center ติวานนท์ช็อปผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ globalhouse.co.th นะครับหรือแอปพลิเคชัน Click and Collect ครับเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนนะครับบริษัทออโต้เอสจำกัดในกลุ่ม SCBXปุ้มปุ้ยอร่อยที่รอยยิ้มครับมวยไทยเทรนนิ่งและอุปกรณ์มวยไทยแฟร์เทคครับเลือกชมสินค้าได้ที่ fairtech.com ครับร่วมส่งเสริมกีฬามวยไทยโปรโมเตอร์ลุมพินีรายการ LWC Super Champ พลโทณรินทร์มีสมบูรณ์นั่นเองนะครับเอาละครับและสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรากลับมาสนุกกันต่อกับ LWC Super Champ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับGlobal House เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับเพราะวันนี้ Global House เป็นมากกว่าศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานรากจนถึงของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ถูกคุ้มสินค้าแน่นสะใจ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ